น้ำหลวงข้างหน้าทางไฟไอ้เป็นทางซอยเขาอยู่ข้างหลังอพาร์ทเมนต์นั้นเป็นแม่น้ำค่ะพี่พี่มีรูปวิดีโอจากร้านกาแฟรูปภาพวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของ CCTV ที่คอนโดที่ของทางอีกสำนักข่าวหนึ่งออกไปทั้งแต่แรกค่ะอันนั้นก็มีแต่ทีนี้อันหลังพี่ก็มีมาอีกมีคนส่งให้พี่อีกว่ามีรถสองคันแล้วก็มีคุณบอกว่าเห็นคุณอ่ะไปแล้วก็พยายามคือคนที่นั่นอ่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะคนกัมพูชาน่ารักมากก็พยายามเข้าช่วยแต่เขาบอกว่ามีอาวุธซึ่งทุกคนผงะแล้วก็ไม่กล้าช่วยอ่ะค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่ายังไงนะคะพี่คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่ามาให้เพื่อนที่เล่าให้พี่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคนที่เห็นเหตุการณ์นั่งอยู่ในร้านกาแฟแล้วเห็นว่ามีชาย3-4คนบอกกล้าขึ้นรถมี2คันคือรถสีดำกับสีขาวรถสีขาวเนี่ยเป็นรถตู้ค่ะค่ะแล้วเขาเอาตัวไปยังไงคะก็เอาขึ้นรถไปเลยค่ะแล้วออกไปเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้คือทุกคนที่นู่นนะคะเขาก็ตกใจกันเพราะมันเพราะมันเป็นกลางวันแสกๆแล้วเป็นที่ชุ่มผ้าเขาก็ช่วยกันแบบว่าสืบหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้เท่าที่เขาทำได้อ่ะค่ะค่ะคนที่อยู่ตรงนั้นนะคะก็คือก็เห็นเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นซึ่งขณะที่เกิดเหตุก้าก็คุยกับพี่อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนเกิดเหตุพี่เป็นคนคุยกับเขาอยู่ในสายตลอดเลยค่ะแล้วซึ่งตอนนั้นต้าก็ไม่ได้บอกพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นนอกจากคำพูดที่พี่เล่าให้ฟังใช่ค่ะเขาก็พูดแค่ว่าโอ๊ยหายใจไม่ออกค่ะซึ่งขณะนั้นพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกยังไงคะพี่เข้าใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วพี่ก็ได้ยินแต่คำนั้นซ้ำตลอดระยะเวลาที่เราได้ยินเสียงอะค่ะพี่ก็ตะโกนกลับไปว่าตาทุบหน้าอกน้องทุบหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเราเข้าใจว่าเขาเกิดอุบัติเหตุรถชนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนางสุภาพคำแร่ในวัย66ปียังคงเดินหน้าต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิที่ดินทำกินให้กับชาวโคกยาวอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิหลังนายเด่นคำแร่แกนนำนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทำกินสูญหายไปเมื่อวันที่16เมษายน2559ขณะเข้าเก็บของป่าจนมีการพบหลักฐานกระดูกมนุษย์และตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์พบว่านายเด่นเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ตราบใดที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นางสุภาพก็เชื่อเสมอว่าการตายของนายเด่นมาจากการถูกอุ้มหายต้องอุ้มหายค่ะคนทำให้ตายค่ะเพราะว่าแกก็เป็นแกนนำชุมชนโคกยาวแกก็เรียกร้องสิทธิ์ที่ทำกินเขาประกาศติดบังคับให้ออกแกก็ไม่ออกแกก็ไม่หนีติดคุกแกก็ติดคิดว่ามันมีเรื่องเดียวล่ะค่ะคนทำให้หายค่ะนายเด่นคำแร่เป็นหนึ่งในนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวไทย82คนที่ถูกบังคับให้สูญหายตามข้อมูลขององค์การสหประชาชาติและจากการรวบรวมข้อมูลขององค์กร Protection International หรือ PI พบว่าในช่วง50ปีที่ผ่านมามีนักต่อสู้ระดับชุมชนที่ถูกสังหารและบังคับให้สูญหายไปไม่น้อยกว่า70คนซึ่งล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมา PI ร่วมกับนายลุคดักเกิลบีช่างภาพชาวอังกฤษได้จัดนิทรรศการแด่นักต่อสู้ผู้จากไปจำนวน56คนซึ่งนอกจากบุคคลที่ถูกอุ้มหายที่เป็นที่รู้จักเช่นนายสมชายนีรภัยจิตแล้วยังมีนักต่อสู้สิทธิชุมชนที่ถูกสังหารเช่นนายเกษตรยศบุญเรืองชาวจังหวัดน่านที่อนุรักษ์สัตว์ป่านายเจริญวัฒน์อักษรอดีตประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกถูกยิงเสียชีวิตจากการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
นอกจากนี้ยังมีนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ลี้ภัยออกจากประเทศไทยหลังการรัฐประหารของคสช.ในปี2557ซึ่งหายตัวไปขณะลี้ภัยในต่างประเทศเช่นนายอิทธิพลสุขแป้นหายตัวไปเมื่อปี2559นายวุฒิพงษ์กฎธรรมคุณหรือโกติถูกลักพาตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคม2560และนายสุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์หายตัวไปหลังถูกลักพาตัวในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวเมื่อเดือนธันวาคม2561พร้อมกับนายชัชชันบุพภาวันและนายไกรเดชลือเลิศที่ต่อมาพบศพของพวกเขาลอยอยู่ในแม่น้ำโขงฝั่งประเทศไทยแต่ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้การไม่สามารถพิสูจน์ความจริงถึงการสูญหายการไม่ได้รับความยุติธรรมตามกฎหมายยิ่งตอกย้ำความเจ็บปวดให้กับครอบครัวผู้สูญหายและบางครอบครัวภรรยาผู้ยังมีชีวิตต้องต่อสู้อย่างลำพังเช่นนางอังคณานิรภัยจิตภรรยานายสมชายนิรภัยจิตนางพินภาพฤกษาพันธ์ภรรยาบิลลี่พรจีรักจงเจริญนางปราณีด่านวัฒนานุสรณ์และนางสุภาพคำแล่ที่ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกซึ่ง Amnesty International ได้ออกแถลงการต่อกรณีของนายวันเฉลิมที่ไม่ใช่คนแรกจากการถูกอุ้มหายบุคคลที่สูญหายมิอาจเรียกร้องความเป็นธรรมของตัวเองได้ครอบครัวไม่สามารถเป็นผู้เสียหายฟ้องร้องได้กลายเป็นที่มาของการเสนอกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งไทยเป็นภาคีในอนุสัญญาต่อการให้การคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับตั้งแต่ปี2555แต่กฎหมายที่เริ่มต้นร่างจากกระทรวงยุติธรรมจนมาถึงภาคประชาชนยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและอาจเป็นอุปสรรคหนึ่งในการติดตามการหายตัวไปของนายวันเฉลิมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศด้วยคืนก็หวังว่ากรณีวันเฉลิมจะเป็นจุดนะคะประกายให้มาตรฐานของกฎหมายไทยเนี่ยค่ะได้คุ้มครองสิทธิประชาชนในกรณีเรื่องการบังคับให้สูญหายได้จริงนะคะเราก็พูดทุกครั้งอะค่ะว่าอยากจะให้เป็นเคสสุดท้ายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเสวนาตามหาวันเฉลิมตามหาหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหายและทรมานค่ะนี่เป็นความเชื่อร่วมกับที่5องค์กรค่ะที่ทำงานในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะได้จัดเวทีเสวนาในวันนี้ขึ้นค่ะเพื่อชวนท่านพูดคุยนะคะถึงการหายตัวไปของนายวันเฉลิมศักดิ์ศรีนะคะซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีชัยไปยังประเทศกัมพูชาแล้วก็ถูกคนร้ายนะคะใช้กำลังและเอาปืนพุ่งหายไปบริเวณหน้าที่พักในกรุงโนเปนประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่4มิถุนายน2563ที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ก็ครบ1สัปดาห์นะจากการหายไปของนายวันเฉลิมค่ะที่5องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมนะก็เห็นว่าประเด็นเรื่องการถูกอุ้มหายแล้วก็การถูกฆ่าด้วยสูญหายนั้นเป็นประเด็นที่สังคมไทยเราก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญต่อกรณีของการถูกอุ้มหายนั้นมากเท่าไหร่นะคะทั้งที่ในประเทศไทยนะจากข้อมูลขององค์การสหประชาชาติก็พบว่าจริงๆแล้วมีคนไทยที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะถูกสังหารและถูกอุ้มหายไปนะคะมากถึง82คนด้วยกันนะคะแล้วก็ประเทศไทยเราเองก็กำลังมีการพยายามในการที่จะออกกฎหมายในเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการบังคับให้คนสูญหายค่ะแต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะคะแม้ว่าจะมีการร่างออกมาแล้ววันนี้ค่ะจะมีการชวนทุกท่านมาพูดคุยถึงการหายไปของนายวันเฉลิมค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะแต่ละองค์กรก็มีความเป็นกังวลต่อชีวิตนะในฐานะที่เขาเป็นคนใดคนหนึ่งนะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเวทีการเสวนาของเรานะคะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยนะต่อการหายไปหรือการอุ้มหายของคุณเฉลิมนะก็มีวิทยากรที่เกี่ยวข้องนะคะกับกรณีของคุณเฉลิมเองนะคะจากทั้งกลุ่มเพื่อนวันเฉลิมนะคะแล้วก็คือครอบครัวคนที่เคยมีการถูกบังคับให้สูญหายการอุ้มหายไปแล้วก็องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ขอแนะนำวิทยากรที่มาร่วมเวทีเสวนาของเราในวันนี้นะคะเริ่มจากท่านแรกค่ะคุณชยุทธ์สิรินันทไพบูลย์นะคะตัวแทนเพื่อนคุณวัชเชอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ท่านสองค่ะคุณอังคณานิรภัยจิตนะคะอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะนางนาก็เป็นภรรยาของคุณสมชายและไปซึ่งเป็นบุคคลที่สูญหายนะคะถัดท่านต่อไปค่ะคุณนงกรรุ่งเพ็ญวงศ์ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพเพื่อกฎหมายนะคะเป็นผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสวัสดีค่ะ
ท่านต่อไปคุณสุนันท์ผาสุกค่ะที่ปรึกษาทีมงานไรบอสค่ะท่านต่อไปคุณเกียรติรุ่งโคสารผู้อำนวยการ Amnesty International ประเทศไทยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณอานนท์ชวาลาวันค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จากไอรอนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีผู้แทนจากภาคการเมืองมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะแก้เกลียดนะที่ตอนนี้นะเรื่องของภาคการเมืองสสก็มีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรที่จะช่วยจัดการกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการผู้หายประทับประทับคนสุดท้ายซึ่งวันนี้มีตัวแทนจากภาคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนรังสรรค์การพรรคก้าวไกลค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็จะมีคุณพันธุ์เอกทวีสสนะคะที่การพรรคประชาชาติมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยรวมทั้งจริงๆแล้วเราก็มีการเชิญคุณราเมศราชทวีนะคะประสบการณ์ประชาธิปัตย์งานที่ทำการกฎหมายนี้มาด้วยแต่ว่ามีภารกิจที่สามารถทำมาได้ผู้ชมคะวันนี้การจัดทีมเสนาของเรามีด้วยยังคงอยู่ในภายใต้มาตรการป้องกันเรื่องของโควิด-19แล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งแต่ว่าการพูดคุยการมาชวนคุยกันในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่หลายคนก็ห่วงใยนะคะต่อความปลอดภัยในชีวิตนะคะของคุณประเสริฐศักดิ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจริงแล้วหลายคนเนี่ยก็อาจจะเคยรู้จักเขานะคะหลายคนไม่เคยรู้จักว่านายวสิทธิ์เรียกผิดผ่านนะคะวันนี้ก็มีการตั้งคำถามค่ะว่าทำไมเราจะต้องตามหาวสิทธิ์ทำไมเราจะต้องมาพูดคุยในเรื่องนี้แล้ววสิทธิ์คือใครนะคะอย่างที่ทราบค่ะว่าตามข่าวที่ปรากฏนะคะว่าวสิทธิ์นี้นะคะก็มีภัยทางการเมืองไปอยู่ที่กรุงเทพฯเป็นที่เป็นทีค่ะตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี2557นะแล้วก็มีคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.คดีพรบ.คอมพิวเตอร์นะคะเดิมนะคะที่การการหลบเลี่ยงข่าวเขาบอกว่าเขาคือผู้ลี้ภัยแต่ล่าสุดจากกรณีที่ทางการของกัมพูชานะคะถือว่าทางนายเฉลิมไม่ได้มีการขอสถานะผู้ลี้ภัยนะคะก็เรื่องนี้ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเองในดอนประวัติไทยก็มีการชี้แจงเรื่องนี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นคำถามแรกที่จะต้องตอบถามผู้ที่ร่วมเสียงในวิทยากรรมทุกท่านนะคะว่าให้มันเฉลิมคือใครแล้วทำไมเราต้องตามหามันเฉลิมรวมถึงปัจจุบันนะคะที่มีภาพข่าวปรากฏออกมาค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเฉลิมเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่สองจากภาพที่มีการแชร์กันว่าเขามีการปลูกกัญชาหรือเรื่องราวการที่หายไปของเขาเกี่ยวข้องกับการค้ากัญชาหรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่ต้องถามทุกคนเพราะว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องตามหาเขาอาจจะต้องเริ่มจากท่านแรกค่ะที่ชมทางคือกลุ่มเพื่อนนายเฉลิมนะคะคุณชยุทธ์จะอยากจะแนะนำนิดนึงค่ะว่าวันเฉลิมคือใครผมชื่อคือนันทิบูลนะครับเป็นอดีตนักกิจกรรมนะครับสิทธิทางเพศนะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์เอชไอวีนะครับราวปี2552เนี่ยผมเริ่มรู้จักกับต้าวันเฉลิมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราได้มาทำงานเรื่องเอดส์เรื่องเพศร่วมกันนะครับมีการถกเถียงอะไรระหว่างการทำงานเนี่ยจะเล่าว่าคุณวันเฉลิมนะครับหรือว่าที่ผมเรียกว่าต้าเนี่ยเป็นคนที่น่ารักร่าเริงแจ่มใสนะครับตรงไปตรงมานะครับในเรื่องของการทำงานเนี่ยเขามักจะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้บริบทของการประกบขันซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยได้ไปดูคลิปนะครับทาง YouTube ที่เขาไลฟ์สดเกี่ยวกับงานของเราเรื่องการป้องกันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความประกบขันหรือใครที่เคยไปย้อนดูใน Facebook นะครับเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแม้ว่าจะหลายๆคนอาจจะมองว่ามีคำพูดที่ไม่สุภาพหรือรุนแรงแต่อย่าลองสังเกตนะครับว่ามันเป็นบริบทที่มีความตลกขบขันนะครับที่ผมเน้นย้ำเรื่องนี้ก็คือว่าอยากที่จะบอกว่าคุณมันเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายใครไม่ได้คิดร้ายใครไม่ได้ด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักกิจกรรมนะครับคือคุณมันเฉลิมเนี่ยทำกิจกรรมตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนนะครับเพื่อนๆที่เรียนกับวันเฉลิมเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อครั้งที่เขาเรียนมัธยมเนี่ยเขาลงสมัครประธานนักเรียนนะครับวิธีการหาเสียงของวันเฉลิมนะครับเพื่อนยังแซวกันอยู่ว่าไม่พูดเรื่องนโยบายเลยแต่พูดเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันในโรงเรียนนะครับเรื่องความสัมพันธ์ในโรงเรียนเรื่องความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับจน
จนหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานนะครับเกี่ยวกับเยาวชนทางชายแดนใต้นะครับมีส่วนร่วมในบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์สึนามินะครับอันนี้ที่เพื่อนๆน้อยฟังหรือว่าใครๆนะครับที่ไปย้อนติดตามก็อาจจะเห็นเรื่องราวตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่มีเรียกว่าเขาเป็นต้นกล้าเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเยาวชนนะครับผมรับรู้แบบนั้นรู้จักกันมากี่ปีแล้วคะเริ่มตั้งแต่ปี2552ปีนี้63นะก็ประมาณสัก10ปีเราทำงานร่วมกันประมาณ5ปีนะครับพี่ก็คือเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเพื่อสังคมมาหลากหลายด้านใช่ไหมหลายด้านครับเริ่มจากเสียงงานเยาวชนนะครับการพัฒนาเยาวชนนะครับแล้วก็มาเรื่องความหลากหลายทางเพศนะครับประเด็น HIV AIDS แล้วก็เรื่องของผู้ใช้สารเสพติดนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานเกี่ยวกับคนแต่ว่าพอทุกที่มีการรัฐประหารนะคะแล้วก็มีคสช.นะที่เขามีเกณฑ์ต้องได้ร้อยล้านแต่ถึงสิบได้แม่แล้วก็มาทำเรื่องของการเมืองขึ้นตอนนั้นเพื่อนๆทราบนะคะตรงนี้เป็นเรื่องของเพจเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นการกล่าวอ้างกล่าวหาโดยที่ว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งอะไรเลยแล้วด้วยความที่ว่าโซเชียลมีเดียสมัยนี้คนพร้อมจะรับข้อมูลอินพุตเข้าไปนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยากับความรู้สึกทัศนคติอคติของผู้อ่านนะครับหมายถึงว่าเขาไม่ใช่ไม่ในส่วนที่ผมรู้นะครับแล้วก็รู้จักเขาเนี่ยคือเขาไม่ใช่แอดมินเพจนะครับแต่ว่าเป็นการกล่าวอ้างนะครับก็ว่าตอนนี้ในข่าวเขียนว่าเขาเป็นแอดมินเพจคือต้องได้รายงานนะซึ่งแน่แต่ว่าเพื่อนยืนยันว่าเขาไม่ใช่แอดมินครับผมตรงนี้ดังนั้นข้อเท็จจริงตรงนี้ค่ะเราบอกว่าอย่างเหตุผลที่เขาต้องหนีออกไปหรือที่ภัยออกไปในช่วงนั้นนะคะเราทราบไหมคะทราบครับผมในช่วง2557ผมและวันเฉลิมนะครับมันมีเหตุผลหลายอย่างที่เราจะต้องยุติบทบาทในการทำงานในบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรนะครับแต่เรายังพูดเรื่องประเด็นที่เราทำงานเรื่องเกย์เรื่องเพศเรื่องยาเสพติดนะครับเมื่อไรก็แล้วแต่ที่โซเชียลมีเดียมีการพูดถึงเกี่ยวกับเชื่อมต่อกับงานที่เราทำแล้วก็มีมาแสดงความคิดเห็นนะครับและแน่นอนว่างานประเด็นที่เราทำนะครับมันไม่ได้อยู่แค่ความเป็นอยู่อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับรัฐมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องพูดเรื่องการเมืองนะครับทีนี้พอมีประเด็นในเรื่องของการบอกว่าเขาเป็นแอดมินเพจหรือว่าเชื่อมโยงไปประเด็นอื่นๆที่พยายามที่จะทำลายเขาเนี่ยเขาถูกเรียกตัวนะครับโดยปปช.นะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยรวมทั้งมันเถื่อนนะครับก็ไม่ได้มั่นใจในเรื่องของความยุติธรรมที่จะได้รับจากสัตว์นะครับมีผู้ที่เรียกไปหลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นคุณวันเฉลิมนะครับเลือกที่จะแสวงหาความปลอดภัยในชีวิตนะครับด้วยการลี้ภัยเราเรียกเขาว่าลี้ภัยเพราะพูดถึงเขาว่าลี้ภัยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแยกอย่างนี้ก่อนนะครับการลี้ภัยในเชิงความหมายทางกฎหมายนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้กินกับลักษณะการลี้ภัยมันก็เป็นอย่างนี้ร่างกายและจิตใจเราไม่รู้สึกปลอดภัยเราจำเป็นที่จะต้องหลีกนะครับเราใช้การหลีกภัยในเรื่องตรงนี้ครับผมส่วนเรื่องทางกฎหมายตรงนั้นเป็นเรื่องการจัดการเฉพาะของเขาซึ่งแม้กระทั่งเพื่อนสนิทก็ยากที่จะรู้นะครับในความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เขาต้องออกจากประเทศไทยไปเราบอกว่านั่นคือการที่ต้องหลีกภัยกับการคุกคามนะคะกับอำนาจหรือการทางใดๆก็ตามเป็นเหตุที่เขาต้องลี้ภัยออกไปนะความหมายของเพื่อนเฉลิมก็คือเขาก็คือผู้ที่ลี้ภัยจากการที่จะออกจากประเทศไทยไปส่วนในทางกระบวนการกฎหมายนั่นคือกระบวนการที่เกิดขึ้นนะคะแม้ตรงคำถามนี้ก็คือเพื่อนก็อาจจะให้ความหมายชัดและในตัวกฎของคุณเฉลิมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกยังไงกับภาพที่เขาถูกโจมตีนะคะจากการเอาภาพในเฟซบุ๊กของเขาเนี่ยมาพูดถึงว่าเอ๊ะตกลงแล้วเขาไปที่กัมพูชาเขาทำอะไรกันแน่ในเรื่องเขาทำอะไรลึกแล้วเนี่ยคือเรามีเพื่อนหลักกันหลายวงนะครับซึ่งผมเนี่ยจะอยู่วงนอกออกมา
หน่อยจะไม่ได้รู้ลึกแต่ว่าเราได้พูดคุยกันนะครับเพราะว่าจะมีการติดต่อทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะครับในส่วนผมอะรู้ตรงนั้นส่วนเรื่องกัญชาที่เขาโพสเนี่ยคือผมอยากจะให้ความยุติธรรมกับวันเฉลิมด้วยแล้วก็อยากที่จะให้ความยุติธรรมกับพวกเราหลายคนที่รู้ข่าวเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าวันเฉลิมเขาจะทำผิดกฎหมายเขาจะโพสภาพนั้นออกทางโซเชียลทำไมนะครับแล้วลักษณะที่พักเขาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมันไม่ใช่คอนโดอะไรที่ใหญ่ไม่ใช่บ้านที่ใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะแบบทำไร่อะไรอย่างนั้นเพื่อการธุรกิจเนี่ยมันเป็นไปได้หรือไม่ผมตั้งคำถามให้นะครับแล้วก็ทุกคนก็อ่านคิดว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเกิดซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับวันเฉลิมนะครับมันจะโอเคมากๆนะครับเราอยากให้มีการแยกแยะเรื่องนี้เราอยากให้การแยกแยะอย่างนี้นะครับโดยประเด็นของผมแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นหลักสำคัญมันอยู่ที่ว่าไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมหรือใครหรืออาจจะเป็นอาชญากรที่ฆ่าคนในประเทศไทยแล้วหนีภัยออกไปต่างประเทศเนี่ยเขาไม่สมควรที่จะถูกคุ้มฆ่านะครับเรามีกระบวนการทางกฎหมายทุกรัฐทุกประเทศมีกระบวนการทางกฎหมายเมื่อคืนผมเพิ่งแบบไปต่อคนที่เขาบอกว่าถ้าไม่ผิดจะหนีไปทำไมแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของคนไทยไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไทยนะครับเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านผมก็เลยอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าใช่ครับมันเป็นเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าคนที่ถูกกระทำคือคนไทยประเทศเพื่อนบ้านนะครับสิ่งที่มันทำก็คือว่ามันมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในดินแดนของเขาเขาจะต้องตามหานะครับว่าคนที่กระทำเป็นคนในประเทศของเขาหรือเปล่าถ้าเป็นคนในประเทศของเขามาคุ้มครองดูแลตรงนี้มันคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคนถ้าเกิดตรวจสอบแล้วผู้กระทำไม่ใช่คนในประเทศอาจจะเป็นคนไทยหรือที่ไหนก็แล้วแต่ผมบอกว่านั่นเป็นอาชญากรรมข้ามชาตินะครับเพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับพี่แยมแล้วก็คุณผู้ชมประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่สมควรที่จะมีใครนะครับถูกกระทำแบบนี้ครับในเรื่องนี้ผมอยากจะถามทุกท่านนะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ผมสมัยเด็กๆแล้วว่าเฉลิมไม่ใช่คนแรกที่ถูกอุ้มเพื่อนผมนะครับสมัยวัยรุ่นมีคนหนึ่งทุกวันนี้ก็หายสาบสูญเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากถามคือเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเกี่ยวกับรัฐเกี่ยวกับกฎหมายเรามักจะถูกเตือนกันนะครับว่าระวังนะใครเคยถูกเตือนไหมอย่างผมเมื่อเร็วๆนี้เวลาที่วิจารณ์การเมืองก็จะถูกเตือนแบบนี้โดยบอกว่าเราไม่รู้ว่าใครเกลียดใครรักนะครับคำถามของผมก็คือว่าเฮ้ยเราจะตั้งคำถามแบบนี้ไปอีกกี่ศตวรรษเราไม่มีกฎหมายหรอครับเราจะต้องเตือนความปลอดภัยกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในชีวิตของพวกเราหรือวันเฉลิมเนี่ยมันอยู่ที่การเตือนกันแบบนี้หรือว่ากฎหมายค่ะแล้วก็คุณชีวิตเองก็มองว่าความสำคัญที่เราต้องมาสนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่าจะต้องไม่มีใครที่ถูกอุ้มฆ่าจากการที่เห็นคิดต่างกันไม่ใช่แค่คิดต่างนะครับแม้กระทั่งอาชญากรก็ไปอุ้มเขาไม่ได้นะครับเรามีกระบวนการกฎหมายที่จะให้ความยุติธรรมนะครับเช่นในกรณีนี้ถ้าหากว่าเขามีการทำผิดกฎหมายต่างๆก็ควรจะเข้าสู่เรื่องของกระบวนการมากกว่าที่จะถูกอุ้มหายไปแบบนี้ครับผมนั่นก็เป็นตัวตนของคุณวันเฉลิมนะคะที่ถ่ายทอดผ่านกลุ่มเพื่อนวันเฉลิมนะคะคุณชยุทธนะคะครับผมก็จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าวันเฉลิมคือใครนะคะแล้วก็ทำไมเราต้องการหาวันเฉลิมถ้าต่อไปเลยจะชวนคุยกับทาง Human Rights Watch ก่อนนะคะเพราะว่าทันทีที่มีการทราบข่าวว่าวันเฉลิมถูกอุ้มหายไปที่กัมพูชา Human Rights Watch มีการออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้นะคะต้องถามคุณสุนายค่ะนะคะว่าทันทีที่ทราบข่าวเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นความสำคัญยังไงคะคือ Human Rights Watch เนี่ยนะครับผมยังจำได้เป็นช่วงหัวค่ำผมได้รับโทรศัพท์จากคนที่สนิทกันมากนะครับแล้วเป็นคนที่คุ้นกับทางวันเฉลิมเบต้าบอกว่าต้าถูกอุ้มหายในกัมพูชาผมตกใจมากช็อกนะครับว่าหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่เรารู้จักกันอยู่สองเนี่ยมันเป็นรูปแบบของการกระทำที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรายแรกมันมีแพทเทิร์นมันมีทิศทางแบบแผนเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องว่าคนเห็นต่างที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้นะครับต้องหลบลี้หนีไทยออกไปนอกประเทศแล้วยังไม่พ้นชะตากรรมยังมีลักษณะเหมือนกับถูกติดตามไล่ล่านี่เป็นอีกรายหนึ่งแล้วหรือที่ผมตกใจมากแล้วพอเก
รวจสอบเข้าไปในกัมพูชาซึ่ง Human Rights Watch เราก็มีเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในกัมพูชาด้วยเนี่ยเราก็สามารถยืนยันได้ว่าเกิดเหตุการณ์จริงนะครับย้อนกลับมาคำถามของคุณธปณีเมื่อสักครู่นะครับว่าทำไมเราต้องใส่ใจกับเรื่องของวันเฉลิมไม่ว่าเราจะรู้จักเขาหรือไม่หรือรู้จักเขาในฐานะอะไรมีภาพเกี่ยวกับตัวเขาอย่างไรนะเริ่มจากหนึ่งเราต้องมองว่าวันเฉลิมคือคนเป็นมนุษย์หนึ่งคนแล้วสิทธิเบื้องต้นพื้นฐานที่สุดของความเป็นมนุษย์ก็คือการที่จะมีชีวิตอยู่นะครับแต่นี่วันเฉลิมอยู่ในสภาวะที่ว่าเขาอาจจะถูกพรากชีวิตไปการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดได้เกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจเราควรจะต้องมีความวิตกกังวลห่วงกังวลนะครับสองวันเฉลิมเป็นคนไทยนอกจากเป็นมนุษย์แล้วเขาเป็นคนไทยจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกับรัฐาธิปัตย์ไม่เกี่ยวจะเป็นที่รู้จักส่วนตัวของนายกประยุทธ์หรือรัฐมนตรีต่างประเทศดอนไม่เกี่ยวเขาเป็นคนไทยรัฐบาลไทยมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่จะพิทักษ์คุ้มครองคนไทยโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในสภาวะที่ชีวิตของเขาเนี่ยเผชิญอันตรายอย่างยิ่งยวดเช่นนี้ไม่ต้องมาบอกว่ารู้จักหรือเปล่าประชดในแนมระหว่างพูดคุยในสภานั่นไร้สาระนั่นคือการทำให้ด้อยค่านั่นคือการเบี่ยงประเด็นจากความรับผิดชอบของรัฐบาลไทยไม่ต้องมาพูดว่ารู้จักเขาหรือเปล่าจริงๆถ้าถามว่ารู้จักหรือเปล่าเนี่ยตัวคำสั่งคสช.ที่เป็นเหตุเรียกวันเฉลิมไปรายงานตัวแล้วทำให้วันเฉลิมเนี่ยเขาไม่ยอมรับรัฐาธิปัตย์ที่มาจากการทำรัฐประหารเขาไม่ยอมรับการเรียกคนเข้าไปปรับทัศนคติในค่ายทหารซึ่งอาจมีผลนำไปสู่การดำเนินคดีด้วยสารทหารซึ่งมันไม่สอดรับกับกติกาสากลใดๆทั้งสิ้นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้วันเฉลิมทำไมถึงไม่รายงานตัวทำไมถึงเมื่อถูกมีกองกำลังทหารไปติดตามคนที่บ้านเขาต้องหนีแล้วหนีออกไปแล้วผมเสียใจนะครับเมื่อวานที่ฟังการอภิปรายตอบคำถามในรัฐสภาแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมาเน็ตประเด็นที่บอกว่าวันเฉลิมไม่ใช่ภูริภัยหรอกเช็คกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้วิจัยสหประชาชาติหรือ UNHCR แล้วไม่มีชื่อแต่ผมไม่เข้าใจว่าคนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วเคยเป็นเอกอัครราชทูตมาก่อนเป็นนักการทูตมายาวนานไม่ได้อ่านคำนิยามตามกติกาสากลว่าด้วยผู้ลี้ภัยหรือผู้ลี้ภัยคือคนที่มีความกลัวทำให้กลัวว่าตัวเองจะถูกประหัตประหารด้วยเหตุผลว่าเขามีความเชื่อทางอุดมการณ์มีความแตกต่างทางศาสนาเชื้อชาตินะครับหรือสาเหตุอื่นๆทำให้ต้องอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดเองไม่ได้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานข้าหลวงใหญ่ภูริภัยของสหประชาชาติเพียงแต่เขาสามารถยืนยันได้ว่าเขามีความกลัวที่อยู่ในบ้านเกิดถิ่นฐานไม่ได้เรื่องจากปัจจัยอย่างที่เล่ามากรณีวันเฉลิมก็ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องของสกัดทางการเมืองเพราะฉะนั้นการมาเบี่ยงประเด็นว่าไม่ได้จดทะเบียนกับ UNHCR เนี่ยมันเป็นการจริงๆแล้วเหมือนกับทำให้วันเฉลิมด้อยค่าไม่ได้อยู่ในว่าเป็นผู้ลี้ภัยอย่างนี้ตัวรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยพยายามสร้างภาพซึ่งเป็นภาพที่บิดเบือนให้สังคมเข้าใจวันเฉลิมเป็นผู้ลี้ภัยในทัศนะของ Human Rights Watch วันเฉลิมคือผู้ลี้ภัยลี้ภัยเพราะเหตุผลทางการเมืองลี้ภัยเพราะอีกประเด็นหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่คุณชินยุทธเพื่อนของวันเฉลิมเนี่ยก็ได้พูดตามที่เขารู้จักวันเฉลิมวันเฉลิมเป็นคนเห็นต่างที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างสันติมาโดยตลอดไม่ใช่คนที่ใช้กำลังรุนแรงยั่วยุให้เกิดมีการปลุกปั่นโค่นล้มด้วยกำลังด้วยอาวุธแต่อย่างใดนะครับเป็นคนเห็นต่างที่เห็นต่างอย่างสันติเป็นนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมอย่างสันติอันนี้ยิ่งต้องย้ำเข้าไปอย่างนะครับแล้วกลับมาเรื่องของประเด็นภาระความรับผิดชอบของรัฐไทยเนี่ยที่ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองคนไทยผมเห็นพ้องกับคุณชยุทธที่บอกว่าไม่ว่าวันเฉลิมจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยปล่อยให้คนไทยไปเผชิญชะตากรรมสุ่มเสี่ยงต่อชีวิตไม่ได้รัฐบาลต้องเดือดร้อนต้องกังวลต้องเร่งในการทวงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเรียกร้องให้มีการสอบสวนซึ่งถ้าเป็นไม่ได้เอาตัววันเฉลิมกลับมาปลอดภัยนี่อะไรเมื่อวานรัฐมนตรีต่างประเทศดอนพูดในรัฐสภาว่ารายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างHuman Rights Watchอย่างAmnestyที่เรียกร้องให้มีการสอบสวนกรณีของวันเฉลิมโดยทันทีเนี่ยเป็นเรื่องสร้างก็คือข่าวเรียกร้องความสนใจผมไม่คิดว่าจะได้ยินคำแบบนั้นเนี่ยจากปากของรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศที่ทำให้เรื่องที่ว่าองค์การระหว่างประเทศหรือมิตรระหว่างประเทศเนี่ยช่วยเรียกร้อง
หาความปลอดภัยหาความยุติธรรมให้กับคนไทยที่พลัดถิ่นฐานพลัดที่นาคาที่อยู่ไปอย่างไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องอยากสร้างกระแสอยากสร้างความสนใจโอ้โหพูดอย่างนี้ได้อย่างไรมันเก็บเข้าไปในอกนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าวันเฉลิมไม่ใช่รายแรกวันเฉลิมเป็นรายที่9แล้วของคนเห็นต่างที่ต้องพลัดที่นาคาที่อยู่ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ถูกอุ้มหายใน9คนเนี่ย2คนพบว่าเป็นศพถูกฆ่าอย่างทารุณถูกคว้านท้องรัดคอทุบใบหน้าจนเละทิ้งศพในแม่น้ำโขงจริงๆเชื่อว่ามี3ศพด้วยซ้ำแต่ศพที่3เนี่ยมันไม่ได้ถูกเก็บขึ้นมาถูกปล่อยให้ลอยไปตามแม่น้ำก็ยังยืนยันได้เพราะฉะนั้นเราพูดได้ว่าชะตากรรมของคนที่ถูกอุ้มหายในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันเสี่ยงถึงขั้นต่อชีวิตพบว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้วก็ในหลักสากลเนี่ยนี่วันเราทอดมาวันที่5จะเข้าก็จะครบกับดาววันที่6เลยซ้ำเนี่ยนะครับที่วันเฉลิมหายไปยิ่งเวลาทอดนานเท่าไหร่เราไม่มีการติดตามเอาตัวเขากลับมาไม่มีการสืบสวนกลับมาเนี่ยความเสี่ยงต่อชีวิตยิ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกขณะทุกชั่วโมงมัวแต่มาตีฝีปากไปชดเน็ตแนมอย่างนี้มันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมันไม่ใช่วิสัยของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดเน็ตแนมหนักไปกว่านั้นคุณขัตตนีสิ่งที่น่ากังวลก็คือเราพบว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบมีการประสานงานกันที่จะสร้างมลทินและด้อยค่าอันนี้เป็นคำสั่งอย่างเป็นทางการนะครับหน่วยงานความมั่นคงไทยเนี่ยมีการสั่งสอนกันในเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรให้คนเห็นต่างคนที่เป็นศัตรูนั้นด้อยค่าและมีมลทินเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการเอารูปที่มีการโพสต์โดยตัววันเฉลิมเองก็ดีข่าวที่มีการพูดที่นั่นที่นี่ก็ดีเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะทำให้วันเฉลิมเนี่ยอยู่ในสถานะที่สังคมมองว่าไปช่วยเขาทำไมคนแบบนี้ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร information operation หรือที่เรียกว่า IO โดยย่อนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่า IO ถูกเอามาใช้เพื่อทำให้วันเฉลิมด้อยค่าและมีมลทินผลที่ตามมานี้น่าสนใจเพราะถ้าเดี๋ยวเราดูเนี่ยพวกโซเชียลมีเดียที่มาโจมตีวันเฉลิมทำให้เขาด้อยค่าทำให้เขามีมลทินเนี่ยเป็น IO ไทยแต่ผลในทางที่จะเกิดเนี่ยมันไปช่วยทำให้รัฐบาลกัมพูชาสามารถคลัดเลี่ยงภาระในการที่ตัวเองจะต้องตรวจสอบสวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมคำถามที่ตามมาแล้ว IO ไทยไปช่วยรัฐบาลกัมพูชาทำไมมีเอี่ยวอะไรกันหรือเปล่าสมรู้ร่วมคิดอะไรกันหรือเปล่ามันถึงนำมาสู่ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนของ Human Rights Watch เนี่ยจึงเป็นข้อเรียกร้องต่อทั้ง2รัฐบาลในส่วนของรัฐบาลกัมพูชาเป็นเจ้าของพื้นที่ถ้าเกิดกัมพูชาจะยืนยันว่าประเทศตัวเองมีขื่อมีแปรไม่มีใครกระทำอุกอาจเหนือกฎหมายได้กัมพูชารัฐบาลกัมพูชาต้องมีคำตอบได้แล้วนะครับผ่านมาจะครบสัปดาห์เนี่ยนะครับแล้วประเทศอย่างกัมพูชาเนี่ยเราก็รู้ว่าภาคประชาชนกัมพูชานายกคุณเซนเนี่ยมีการคุมสังคมเข้มแค่ไหนคุมหน่วยงานรัฐบาลเลยเพราะหน่วยงานรักษากฎหมายเข้มแค่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รับรู้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมเนี่ยเกิดขึ้นกลางวันแสกๆท่ามกลางพยานที่เห็นเหตุการณ์แล้วแถมมีพยานส่วนหนึ่งพยายามเข้าไปช่วยวันเฉลิมจากคนที่มาลักพาตัวด้วยมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่รับรู้แต่รัฐบาลกัมพูชาพูดอะไรก็คงจะรับทราบกันว่าโฆษกตำรวจกัมพูชาบอกว่านี่เป็นเฟกนิวคนที่ใหญ่กว่าโฆษกกัมพูชาพูดก่อนหน้านี้ว่ายังไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นจนกระทั่งถูกกดดันจากนานาชาติเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยประเทศที่ให้ความช่วยเหลือต่างๆกับกัมพูชาเนี่ยเขากดดันบอกว่าไหนบอกว่าประเทศตัวเองมีขื่อมีแปรมีกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอาชญากรรมอุกอาจแบบนี้คุณต้องมีคำตอบไม่ฉะนั้นมันจะมีผลกระทบต่อการพิจารณาความช่วยเหลือต่อกัมพูชาถึงจะเริ่มปรับท่าทีนะครับส่วนที่2ก็คือเรียกร้องต่อรัฐบาลไทยว่าจะเพิกเฉยกับวันเฉลิมไม่ได้ถึงแม้เขาจะเห็นต่างรัฐบาลจะมองว่าเขาไม่ใช่วันเฉลิมไม่ใช่พวกเดียวกับรัฐบาลแต่รัฐบาลจะไม่ดูดำดูดีไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่แค่ไม่ดูดำดูดีแต่มีการประชดเน้นแนมทำให้วันเฉลิมด้อยค่าทำให้เขาไม่อยู่ในสถานะที่สังคมเห็นว่าควรจะได้รับความช่วยเหลืออันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลน่าเสียใจและน่าผิดหวังอย่างยิ่งครับคือประเด็นหนึ่งที่เกิดคำถามกันมาตั้งแต่ตอนต้นๆเหมือนกันจากการที่ว่าทางกัมพูชาบอกว่ามันเป็นเฟคนิวส์หรือเปล่าไม่เห็นมีการแจ้งความตกลงแล้วเรื่องของวันเฉลิมถูกอุ้มหายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มันเป็นการจัดฉากหรือเปล่าคะครับตรงนี้คุณสุนัยน่าจะรวบรวมข้อมูลหรือว่าได้พูดคุยกับทางครอบครัวเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันมีการอุ้มหายเกิดขึ้นจริงหรือไม่คะครับ
จริงๆมันไม่ใช่แค่อุ้มหายมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นด้วยระหว่างที่มีการเอาตัวคุณวันเฉลิมไปโดยเขาไม่สมัครใจเป็นการบังคับเอาตัวไปโดยกลุ่มมือปืนที่มีอาวุธแล้วพอคนจะเข้าไปช่วยก็ชักอาวุธขึ้นมาข่มขู่นะครับซึ่งมันเห็นกันชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอันนี้กลับมาคุณธปณีประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถามมาว่ากล่าวหาว่าจัดฉากงั้นก็พิสูจน์มาสิว่าจัดฉากใช่ไหมครับไม่ใช่ทำนิ่งๆมึนๆอื่นๆไปแบบนี้คือกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความอ่อนไหวอย่างมากต่อความช่วยเหลือจากนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอย่างเช่น Human Rights Watch นะครับเราจึงเน้นประเด็นที่ทำให้เป็นที่รับรู้กันในวงกว้างที่สุดแล้วเน้นการสื่อสารโดยตรงนะครับของ Human Rights Watch สำนักงานต่างๆก็เป็นองค์กรระดับโลกเราก็มีสำนักงานอยู่ที่ต่างๆในการสื่อสารกับรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือกับรัฐบาลกัมพูชาองค์การระหว่างประเทศที่เป็นองค์การให้ความช่วยเหลือกับกัมพูชาในการที่ต้องกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้มีคำตอบให้ได้แล้วจะดียิ่งกว่านั้นว่าไม่ใช่แค่มีคำตอบเอาวันเฉลิมกลับมาเป็นๆอย่างปลอดภัยแล้วอย่าปล่อยให้ทอดเวลาไปนานกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นคือจะมากล่าวหาว่าจับท้ายนะครับก็พิสูจน์สิถ้าคุณไม่เริ่มสอบสวนมันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานก็ดีนะครับวัตถุพยานก็ดีแล้วที่สำคัญก็คือเทปของกล้องวงจรปิดก็ดีเนี่ยมันยืนยันว่ามีเหตุการณ์ที่เรียกว่าการบังคับเอาตัววันเฉลิมไปโดยที่เขาไม่สมัครใจเป็นการบังคับด้วยอาวุธแล้วมีการทำร้ายร่างกายวันเฉลิมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่มูลเหตุเบื้องหลังแรงจูงใจคืออะไรคนที่ทำเป็นใครใครสั่งมาอีกทีเป็นปฏิบัติการข้ามชาติหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องพิสูจน์ต้องสอบสวนกันต่อไปครับก็ขอบคุณคุณชินัยมากค่ะก็ในประเด็นที่มีการพูดกันแล้วก็ตั้งคำถามกันทั้งเรื่องว่าตกลงอุ้มหายไหมนี่ก็ต้องมีการพิสูจน์กันสิว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงอย่างไรแล้วก็เป็นบทบาทที่ทางรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็ไทยเองจะต้องไม่เพิกเฉยต่อการกระทำที่อุกอาจแบบนี้ในฐานะที่วันเฉลิมเป็นคนไทยเป็นมนุษย์คนหนึ่งค่ะต่อจากคุณชินัยมาต่อที่คุณอังคณาเลยค่ะพี่อังเวลาคุยกับพี่อังนะคะช่วง15ปีกว่าเนาะที่คุณสมชายหายไปพี่อังจะพูดเสมอเลยว่าอยากให้คุณสมชายเป็นกรณีสุดท้ายที่ถูกอุ้มหายแต่วันนี้ได้มาเจอการถูกอุ้มหายของวันเฉลิมอีกค่ะพี่อังรู้สึกไงบ้างคะที่จริงเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะยุติการบังคับสูญหายเนี่ยเราก็ต้องมีการสร้างกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นกลไกในประเทศเองหรือว่ากลไกระหว่างความระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักประกันนะคะว่าจะต้องไม่มีใครถูกบังคับให้สูญหายไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะอย่างที่เมื่อวานเราได้ยินท่านมนตรีต่างประเทศพูดนะใครก็ไม่รู้จักชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือการพูดในลักษณะนี้มันเป็นการที่ไม่เห็นความสำคัญเนาะแล้วก็เหมือนกับมองว่าถ้าคนที่ไม่เป็นที่รู้จักที่สำคัญเนี้ยจะหายไปสักคนก็ไม่มีใครเดือดร้อนนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของรัฐนะคะในการที่จะต้องไม่ว่าใครก็ตามอ่ะคุณอาจเป็นคนเล็กคนน้อยอยู่ที่ไหนก็ได้แต่จะต้องไม่ถูกอุ้มหายไปเฉยๆโดยปราศจากการค้นหาและความรับผิดชอบจากรัฐนะคะอย่างกรณีสมชายเนี่ยคงทราบไปแล้วนะคะพอถูกอุ้มไปปุ๊บก็โอ้โหออกมาท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นก็บอกว่าใครก็สมชายเป็นใครไม่รู้จักทะเลาะกับเมียมั้งนะคะรูปข้างหลังเนี่ยก็รู้แล้วแต่ถูกกล่าวหาว่าค้ายาเสพติดมั้งบางคนก็เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในภาคใต้นะคะหลายคนถูกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคอร์รัปชันอะไรแบบเนี้ยคือคนที่ถูกอุ้มหายไปเนี่ยมักจะถูกทำให้กลายเป็นคนไม่ดีในสายตาของรัฐนะคะแล้วก็มีคนที่พร้อมจะเชื่อและก็เลยทำให้เหมือนกับเป็นเหตุผลว่าคนไม่ดีหายไปก็ไม่เห็นต้องทำอะไรไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรแบบนี้ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยมีหน้าที่นะคะในการที่จะคุ้มครองพลเมืองทุกคนของรัฐไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะปัดความรับผิดชอบได้เลยและประเทศไทยเนี่ยพูดอยู่เสมอนะคะว่ามีเจตจำนงทางการเมืองในการที่จะคุ้มครองไม่ให้ใครสูญหายมีการลงนามอนุสัญญาคนหายพยายามที่จะร่างพรบ.ทรมานสูญหายคือเขียนกฎหมายก็เขียนด้วยความกลัวกลัวว่ามันจะเอาผิดเจ้าหน้าที่หรือเปล่าอะไรแบบนี้กลัวไปกลัวมา 5-6 ปีก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็จนวันนี้เราก็ไม่มีกลไกอะไรในการที่จะคุ้มครองนะคะถามว่า16ปีที่เราเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยนะคะไม่ใช่ตัวดิฉันคนเดียวนะคะหมายถึงว่าครอบครัวคนหายทั้งหมดเนี่ย
ในส่วนตัวเนี่ยดิฉันไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเจ้าหน้าที่รัฐคนใดบอกว่าจะให้ความยุติธรรมมีแต่คำพูดที่ทำให้เกิดความสิ้นหวังมากกว่าเช่นยังไงก็ไม่เจอนะคะทำใจเถิดอะไรแบบนี้จะให้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะไรแบบนี้มันจะเป็นคำพูดแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วรัฐเนี่ยนะคะโอ้โหมีความสามารถมากมายเลยฉันเชื่อมั่นเลยนะคะรัฐเนี่ยมีความสามารถมากในการที่จะค้นหาสืบค้นแต่มันอยู่ที่ความเต็มใจอะค่ะเต็มใจที่จะทำหรือไม่ทำเท่านั้นมากกว่าและส่วนตัวฉันเองก็ผิดหวังมากนะคะอย่างเมื่อวานท่านมนตรียุติธรรมบอกว่าวันเฉลิมไม่เคยมาขอความช่วยเหลือหัวเขาไปขออะไรว่าจะให้ไปคุ้มครองพยานหรือขอกองทุนยุติธรรมเขาคงไม่ขอแล้วนะคะแต่ว่าในฐานะมนตรียุติธรรมเนี่ยให้ความหวังหน่อยได้ไหมอ่ะทำยังไงที่จะให้ความเป็นธรรมกับพลเมืองไทยไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนนะคะประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไหมนะคะกระทรวงต่างประเทศก็เหมือนกันมันควรจะทำมาตั้งแต่วันแรกๆที่รู้ข่าวและเรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องไปแจ้งความเนาะจะต้องไปแจ้งแต่ทันทีที่คุณรู้อ่ะทันทีที่รับรู้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีการติดตามหาตัวนะคะประเทศกัมพูชาเองเนี่ยให้สัตยาบันอนุสัญญาคนหายของสหประชาติให้สัตยาบันอนุสัญญาผู้ลี้ภัยสหประชาติปี1951นะคะหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาให้สัตยาบันอนุสัญญาระหว่างประเทศเยอะมากศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกเหล่านี้มันมีขึ้นแล้วนะคะคุณจะเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่เป็นก็แล้วแต่นะคะคนที่หนีภัยไม่ว่าจะเป็นภัยการสู้รบภัยความอดอยากหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าความถูกคุกคามอะไรก็แล้วแต่เมื่อหนีภัยเข้าไปในประเทศไหนเนี่ยประเทศนั้นเนี่ยก็ต้องมีหลักประกันว่าเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยและจะต้องไม่ผลักดันหรือทำให้เขาต้องไปสู่อันตรายตรงนี้คือหลักสากลนะคะที่ทุกประเทศเนี่ยจะต้องเคารพร่วมกันประเทศไทยก็ให้สัตยาบันอนุสัญญาทรมานนะคะหรือลงนามอนุสัญญาคนหายซึ่งก็เป็นหลักการในการไม่ปล่อยชนสู่อันตรายยิ่งกัมพูชาเนี่ยหลักการนี้ชัดมากกัมพูชาก็มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้วทันทีที่รู้ข่าวนะคะถือว่าเมื่อไหร่ที่รู้เมื่อนั้นต้องเริ่มในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนไม่ใช่ถึงวันนี้แล้วมานั่งถามว่าได้ไปแจ้งความยังอะไรแบบนี้ซึ่งโดยเฉพาะในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะถามว่าแล้วคุณปิดประเทศอยู่ใครจะไปได้ยังไงเนาะถ้ารัฐไม่ทำอ่ะแล้วรัฐไม่ควรจะมองว่าโหใครอ่ะไม่รู้จักเลยคือคนเล็กคนน้อยทั้งหลายก็แล้วแต่เนี่ยรัฐธรรมนูญไทยเองก็ยืนยันนะคะว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าๆกันคุณต้องไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาสีผิวหรือความเห็นต่างทางการเมืองก็จะต้องมีสิทธิมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเรื่องแบบเนี้ยยังจะมองว่ามันอยู่ที่ความเต็มใจหรือไม่เต็มใจเป็นประเด็นสำคัญนะคะไม่ใช่ว่าพอหายไปแล้วก็คนไม่ดีมั้งเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดอะไรเงี้ยประเทศไทยก็เห็นมีนโยบายที่ให้ปลูกกัญชาเสรีอยู่อะไรเงี้ยแต่วันนี้พอเห็นกัญชากลายเป็นแบบกลายเป็นคนไม่ดีไปละหรือใครก็ไม่รู้จักมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะคะควรจะตัดประเด็นจิ๊บจอยนี่ออกไปแต่ว่าไม่ว่าใครก็ตามนะคะในส่วนประเทศไทยนะคะในฐานะที่วันเฉลิมเป็นคนไทยประเทศไทยต้องดำเนินการทุกวิถีทางในการที่จะมีส่วนร่วมในการค้นหานะคะส่วนประเทศกัมพูชาเองเนี่ยเนื่องจากลงนามรู้สัญญามากมายเนี่ยและเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาเมื่อรับรู้ก็ต้องตรวจสอบนะคะการสืบสวนสอบสวนจำเป็นต้องเริ่มขึ้นละและไทยก็ต้องประสานความร่วมมือไปประเทศกัมพูชาด้วยที่ผ่านมามีตั้งหลายคดีนะคะเวลาที่เกิดเหตุในประเทศไทยเนี่ยกับคนต่างชาติเนี่ยก็จะมีสถานทูตของประเทศนั้นๆเนี่ยมาติดต่อกับรัฐบาลเพื่อที่จะประสานความร่วมมืออันนี้ไม่ใช่การแจ้งแจ้งนะคะเป็นเรื่องของการประสานความร่วมมืออาจจะให้ความช่วยเหลือด้วยซ้ำไปนะคะเช่นส่งเทคนิคเชียนนักวิชาการตรวจสอบหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์กล้อง CCTV อันนี้คือการประสานความร่วมมือซึ่งทำได้อยู่แล้วและก็เชื่อว่าหรือว่าทุกประเทศที่รับรู้หรือว่ามีความสามารถก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แต่ว่ากระบวนการมันยังไม่เริ่มต้นนะคะมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากความเต็มใจก่อนว่าเรามีความเต็มใจที่จะคลี่คลายคดีนี้แค่ไหน
ไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวนี้แล้วคดีนั้นคือด้านหลังฉากที่เราเห็นนะคะก็มีครอบครัวคนที่ถูกอุ้มหายไปอีกจำนวนมากในฐานะครอบครัวที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเราให้คำแนะนำให้กำลังใจคนครอบครัวของวันเฉลิมยังไงต่อการต่อสู้นะคะกับการที่จะต้องตามหาวันเฉลิมเพราะจริงๆของพี่อังเนี่ยก็หายในประเทศไทยแต่ของวันเฉลิมไปถูกอุ้มหายที่ต่างประเทศอาจจะมีความยากนะคะจะฝากตรงนี้ถึงครอบครัวที่สำหรับครอบครัวนะคะก็เคยพูดกันเล่นๆเนาะบางทีก็แบบว่าในความเป็นครอบครัวบางทีต้องแบบใช้ความอดทนแบบทนทายาทเนาะทนจนไม่รู้จะทนยังไงอย่างที่บอกนะคะว่าบางทีก็มีการคำเตือนแบบหวังดีแต่ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยมีประจำเลยนะคะระวังนะมีคนเขาเตือนมาอะไรเงี้ยจะถูกอุ้มไปอีกคนอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยครอบครัวคนหายแทบทุกคนเลยจะต้องเจอแบบนี้นะคะบางทีก็มีเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยออกมามีคนเตือนมานะมีอะไรอยากจะให้ช่วยก็บอกแต่อย่าไปพูดอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเท่ากับเป็นการปิดปากเหยื่อปิดปากญาตินะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยกว่าที่ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะผ่านมาแล้วก็มายืนพูดอยู่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนทำได้ค่ะอย่างคนที่เป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์คนที่เป็นชนเผ่าทางเหนือคนที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยคนแบบนี้กลัวจะตายทุกวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมบางทียังส่งคนไปเยี่ยมตามบ้านเลยขอให้ถอนเรื่องออกจากสาแปรชาติน่ะชาวบ้านก็โทรมาแบบว่าทำไมยังต้องเจอแบบนี้อีกอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าทำไปทำไมอ่ะตัวเลขมันจะแช่ไหนก็ตามคุณมีหน้าที่หาคุณก็หาไปแต่ไม่ใช่จะไปบอกให้เขาถอนเรื่องอันนี้เท่ากับเป็นกระบวนการปิดปากเหยื่อไม่ให้เหยื่อเนี่ยขึ้นมาร้องขอความเป็นธรรมและในการต่อสู้ในเรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะคะซึ่งฉันต้องบอกเลยว่าจนช่วยชีวิตตัวเองก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจจะไม่ทราบความจริงนะคะต้องฉันเองก็พูดกับตัวเองมาโดยตลอดว่าจนช่วยชีวิตเราคงเราอาจจะไม่ทราบความจริงแต่ว่าเราก็ฉันเองก็หวังว่าจะมีคนรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาแล้วก็พร้อมจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทุกคนแล้วก็สร้างกลไกในการที่จะคุ้มครองคนทุกคนซึ่งไม่ได้หมายถึงชาวบ้านหรือคนที่เห็นต่างจากรัฐนะคะเจ้าหน้าที่เองก็เหมือนกันที่พูดอยู่ทุกวันนี้ไม่แน่หรอกวันยังอาจจะถูกอุ้มก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีกลไกที่สามารถที่จะคุ้มครองทุกคนได้เนี่ยฉันเชื่อว่ามันจะเป็นรากฐานสำคัญนะคะขอบคุณพี่อังมากค่ะคือสิ่งหนึ่งที่คุณอังคณาบอกว่านอกจากคนคนหนึ่งจะถูกอุ้มหายไปแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาหายไปอาจจะเจอกระบวนการที่ทำให้ถูกลืมนะคะหรือการถูกทำให้เป็นคนไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวของคนที่สูญหายจะต้องเผชิญซึ่งพี่อังก็บอกว่าจริงก็ไม่ควรที่จะมีใครที่ต้องถูกอุ้มหายแล้วในประเทศไทยนี่ก็มีอีกหลายคนที่เจอแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายช่วงนี้อยากจะไปที่อังไอลอก่อนนะคะทางคุณอานนท์นะคะชวาราวันซึ่งเป็นเจ้าที่ไอร้อยนี่ก็อยากจะทราบว่าอย่างวันเฉลิมอะค่ะอย่างตอนที่เขาออกไปเนี่ยเขามีคดีฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เขามีคดีพรบคอมพิวเตอร์คือมันมีโทษร้ายแรงแค่ไหนถึงทำให้ต้องถึงขั้นต้องหนีออกนอกประเทศไปเลยหรือไม่อันนี้ในทางกฎหมายอยากให้คุณอานนท์ช่วยบอกกับเราถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะครับก็สวัสดีท่านนะกรณีคุณวันเฉลิมก็คงทราบแล้วนะครับว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกคสช.เรียกรายงานตัวนะครับเท่าที่เราติดตามเนี่ยตอนที่ยึดอำนาจน่าจะจำกันได้ว่าจะมีการออกประกาศทางทีวีเป็นระยะว่าบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้มารายงานตัวเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆนะครับก็เท่าที่เราไปติดตามเนี่ยมันมีคำสั่งที่มีเนื้อหาสาระสำคัญในการเรียกรายงานตัวทั้งหมด34ฉบับนะครับแล้วไปบวกๆรายชื่อคนที่ถูกเรียกก็มีทั้งหมด476คนนะครับบางคนอาจจะถูกเรียกมากกว่า1ครั้งก็คือคำสั่งฉบับแรกออกมาถึงวันนัดไม่มารายงานตัวก็มีการออกซ้ำตามมานะครับคำสั่งคสช.เรื่องเรียกรายงานตัวเนี่ยตอนแรกยังไม่มีการกำหนดโทษมันก็เลยปรากฏว่ามีคนส่วนหนึ่งไม่ไปตอนหลังเขาก็เลยมีการมาออกประกาศนะครับว่าถ้าใครถูกเรียกแล้วคุณไม่มาเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการไม่เข้ารายงานตัวแล้วก็มีเรื่องของการอายัดบัญชีด้วยนะครับว่าถ้าคุณไม่มาก็อายัดบัญชีนะครับส่วนคนที่ยอมเข้ารายงานตัวเนี่ยก็จะต้องเวลาปล่อยตัวเนี่ยทางเจ้าที่เขาก็สามารถที่จะบอกว่าให้คุณมาเซ็น MOU ว่าคุณจะ
งดเคลื่อนไหวทางการเมืองถ้าคุณแล้วก็จะไม่ไปต่างประเทศหรือถ้าไปคุณจะต้องแจ้งอะไรเงี้ยก็จะมี MOU มีรายละเอียดตรงนี้มานะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเรียกรายงานตัวคุณวันเฉลิมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือว่ามันมีความไม่แน่ใจในสถานการณ์ถูกไหมเพราะว่าพอมีการยึดอำนาจปุ๊บมีการประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยถ้ามันมีชื่อเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปหรือไม่ไปดีนะครับบางคนอาจจะกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันเราไม่รู้อนาคตเราคุมอนาคตตัวเองไม่ได้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าเข้าไปในค่ายจะเกิดอะไรขึ้นบางคนที่เข้าไปก็ออกมาเล่าประสบการณ์ในภายหลังว่าโอเคเขาก็ดูแลดีนะครับแต่บางคนก็บอกว่ามันก็มีการคุมหน้าพาไปอยู่ในที่คุมขังอะไรซึ่งไอลอว์ก็เพิ่งทำหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าเมื่อฉันถูกเรียกปรับทัศนคติเราก็รวบรวมเคสที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยซึ่งประสบการณ์แต่ละคนในการเข้าไปในนี้ก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าอันนึงที่น่าสนใจก็คือในการเรียกรายงานตัวเนี่ยมันมีการใช้คำสั่งนี้เป็นวิธีการในการเอาตัวคนที่อาจจะเคยทำหรือเคยมีการรายงานเรื่องของคดีมาตรา112นะครับใช้เป็นวิธีการในการเอาตัวเพื่อมาเข้ากระบวนการนะครับเช่นจ่าประสิทธิ์นะครับกรณีของจ่าประสิทธิ์กรณีของคุณทอมดันดีที่อาจจะเคยขึ้นเวทีปราศรัยก่อนหน้านี้แล้วยังไม่มีการจัดการเรื่องคดีเนี่ยก็มีการเรียกรายงานตัวพอรายงานตัวเสร็จปุ๊บเข้าค่ายปุ๊บออกมาก็ตรงไปที่สถานีตำรวจหรือปอทตั้งข้อหาเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับทีนี้คุณวันเฉลิมเนี่ยอยู่ในคำสั่งฉบับที่44ครับสั่งฉบับที่44ทับ2557ให้รายงานตัวเนี่ยที่อยู่ร่วมกับอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับคุณปานีด่านวรานุสรภรรยาของคุณสุรชัยซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่หายตัวไปนะครับแล้วก็คุณเฉลียวนะครับขออนุญาตไม่แจ้งนามสกุลก็คุณเฉลียวนี่ก็ถูกดำเนินคดี112เหมือนกันหลังจากเข้ารายงานตัวนะครับคุณวันเฉลิมเนี่ยอยู่ในอันดับที่25ของคำสั่งฉบับนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมี2แง่ที่เราอาจจะมองได้เรื่องของคนที่ไม่เข้ารายงานตัว1กลัวนะฮะไม่แน่ใจนะตัวเองไม่แน่ใจชะตากรรมเอง2อาจจะรู้สึกว่าคำสั่งที่เรียกเนี่ยมันไม่ชอบทำนะครับก็มีกรณีเช่นคุณจตุรนฉายแสงหรือคุณสมบัติบุญญามนงนะครับที่ไม่เข้ารายงานตัวแล้วก็โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์บน Facebook บน Twitter อะไรเงี้ยว่าเขาไม่เห็นด้วยการรัฐประหารเขายอมรับคำสั่งคณะรัฐประหารเพราะนั้นเขาไม่รายงานตัวถ้าจะมาจับก็ให้มาจับนะครับแต่ว่าตัวเขาจะไม่มารายงานตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียกรายงานตัวนะครับบางส่วนเนี่ยก็มีหลายๆคนที่ออกตัดสินใจออกนอกประเทศไปเลยนะครับซึ่งก็มีอย่างเช่นคุณสุรชัยด่านวรานุสรก็เป็นชื่อต้นๆ นะครับคุณสุรชัยนะครับหรือว่าคุณธันธวุฒิ2คนนี้เป็นอดีตนักโทษคดี112รับโทษจำคุกแล้วได้รับการพระราชทานภัยโทษปล่อยตัวออกมานะครับพอมีการเรียกรายงานตัวเนี่ยก็เข้าใจว่าอาจจะไม่มั่นใจอนาคตตัวเองก็เลยตัดสินใจที่จะไปนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามาติดตามต่อนะครับเว้นจากเรื่องเอาจากต่อจากเรื่องรายงานตัวนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้คุณบรรเฉลิมต้องประสบชะตากรรมในวันนี้นะครับพอเขาถูกเรียกรายงานตัวแล้วเขาก็เลยตัดสินใจไม่เข้านะครับในช่วงปี57ถึง61อันนี้จะพาไปดูสถานการณ์ของคนที่อาจจะมีลักษณะแสดงออกในทางเห็นต่างกับคสช.นะครับ57ถึง61หรือ59อะไรเงี้ยเท่าที่ดูยังเป็นลักษณะวิธีการเอาตัวมากระทำเอาตัวผู้กระทำผิดมาเข้าสู่กระบวนการนะครับอย่างปี58เนี่ยไอการสูงสุดก็เคยมีการติดต่อขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนนะครับคุณเอกภพหรือตั้งอาชีวะอันนี้เป็นชื่อในวงการที่เขาเรียกกันเนี่ยซึ่งถูกกล่าวหาว่าทำความผิดตามมาตรา12เนี่ยมีหมายจับมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นกระบวนการที่ขอตัวนะครับซึ่งโอเคมันก็เป็นการดำเนินตามกระบวนการถูกไหมฮะว่าเออมีการขอตัวนะบุคคลนี้ทำความผิดในประเทศเราจะขอตัวกลับมานะครับแต่ว่าหลายๆกรณีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่เหตุผลนึงก็คือการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยหมายความว่าการกระทำความผิดในประเทศนี้กับประเทศที่เขาไปอยู่เนี่ยจะต้องมีกฎหมายเหมือนกันมันถึงจะส่งตัวกลับมาได้อะไรอย่างนี้นะครับตามความเข้าใจผมนะแต่ว่าในหลายๆประเทศเนี่ยจะไม่ได้มีไอ้เรื่องของมาตรา112นะครับกัมพูชาเองเนี่ยก็เพิ่งมาบัญญัติกฎหมายนี้ใหม่นะครับน่าจะไม่แน่ใจว่าปี62หรือ61คือไม่นานนะครับแต่ว่าช่วงที่มีการรัฐประหารใหม่ๆแล้วมีผู้ลี้ภัยไทยบางส่วนหนีไปกัมพูชาหรือในลาวโดยเฉพาะในกัมพูชาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีกฎหมายนี้นะครับก็เลยยังเท่าที่เรามีติดตามข้อมูลเนี่ยก็ยังไม่มีการส่งตัวกลับมาจากกัมพูชาอย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะฮะทีนี้ในส่งกัมพูชานะครับปีเดือนตุลาคมปี59เนี่ยผมไปเคยทำรายงานอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวของพนมเปญโพสต์เนี่ยเขารายงานว่ามีโฆษกนะครับของไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจหรือว่ากระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยเปิดเผยว่าทางไทยเนี่ยมีการติดต่อขอตัวบุคคล3คนซึ่งคาดว่าน่าจะทำความผิดตามมาตรา112ไปนะครับซึ่ง
ทางกัมพูชาก็กำลังดำเนินพิจารณาอะไรตามขั้นตอนแต่ว่าไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆนะครับแต่ว่าขณะนั้นเข้าใจว่าตอนปี59เนี่ยยังไม่ออกกฎหมายนี้กฎหมายนี้เพิ่งมาออกเมื่อ2กุมภาพันธ์61นะครับกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ของกัมพูชาเพิ่งมาออกตามหลังนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราไม่มีข้อมูลว่ามันมีการส่งตัวกลับมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามันมีบางอย่างที่น่าสนใจเกิดขึ้นในช่วงไทม์ไลน์นี้นะครับก็คือในช่วง57 58 59เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเรื่องของคนหายนะครับก็คือผู้ลี้ภัยก็ยังอยู่ของเขานะครับบางส่วนก็ยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองบางส่วนก็อาจจะยังมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับซึ่งอันนั้นถ้าจะมีในเรื่องของคดีความแล้วนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นในเรื่องของเนื้อหาไปแต่มันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับกรณีของการจานใช้วิธีแบบนี้ในการจัดการกับพวกเขานะครับผมก็ได้ข่าวเป็นระยะแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าโอเคมีคนมาติดตามมีอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนะครับเหตุร้ายครั้งแรกเนี่ยมันมาเกิดในช่วงน่าจะปี59มันก็คือเป็นกรณีของดีเจซุนโฮนะครับก็เข้าใจว่าเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับรายการคอนเทนต์ออนไลน์วิจารณ์การเมืองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปี60มีกรณีของโกตีนะครับซึ่งก็เคยเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็รีพายไปนะครับโกตีหรือคุณพุทธิพงศ์เนี่ยเข้าใจว่ามีชื่อถูกเรียกรายงานตัวโดยคสช.ด้วยแต่ว่าไม่ได้เข้ารายงานตัวนะครับหลังจากนั้นในปี61ก็มี3เคสคือกรณีของคุณสุรชัยคุณภูชนะและคุณกาสลองนะครับขออภัยไม่ได้เอาชื่อจริงมานะครับก็เกิดขึ้นในช่วงปลายปี61นะครับหลังจากนั้นก็ว่ามีกรณีของคุณสยามคุณชูชีพแล้วก็คุณกฤษณะนะครับในปี62เดือนพฤษภาคมนะครับทีนี้ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจก็คือมันมีกรณีที่ทางการไทยอันนี้เป็นรายงานว่าทางการไทยเนี่ยส่งผู้ต้องหาในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยบางส่วนกลับไปนะครับเช่นมีกรณีของประเทศลาวนะครับก็คือมีกรณีของคุณออสชัยวงศ์เนี่ยเป็นนักเคลื่อนไหวในลาวนะครับแล้วก็รีพายมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหายตัวไปในช่วงเดือนสิงหาคมปี62นะครับแล้วก็มีกรณีของซึ่งในกรณีของลาวเนี่ยเมื่อปี61ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางเจ้าที่ระดับสูงของกัมพูชาก็ของลาวขออภัยของลาวนะฮะก็ให้ข้อมูลว่าทางการลาวเนี่ยก็รับทราบข้อห่วงกังวลของทางการไทยเรื่องที่มีบุคคลไปใช้ประเทศลาวในการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยก็จะติดตามป้องปามไม่ให้มีการใช้ดินแดนของลาวในการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีของทางการลาวนะครับส่วนของกัมพูชาเนี่ยนะฮะมันก็จะมีกรณีที่มีนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งที่เขาถ่ายคลิปเอารองเท้าเนี่ยปาใส่ป้ายของสมเด็จฮุนเซนนะฮะแล้วก็เขามาอยู่ในเมืองไทยนะครับปรากฏว่ามีรายงานการส่งกลับนะครับเดือนวันที่8กุมภาพันธ์2561ส่งกลับไปนะครับแล้วก่อนที่จะถูกส่งกลับเนี่ยก็คือศาลกัมพูชาก็พิพากษาจำคุกในข้อหาก็คล้ายๆกับปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายอะไรประมาณนี้นะครับนั่นหนึ่งกรณีแล้วก็มีกรณีหนึ่งก็เป็นนักเคลื่อนไหวด้านก็จะเป็นด้านแรงงานนะครับอันนี้เขาก็ไปทำคลิปวิดีโอที่มันเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์เด็กหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถูกตั้งข้อหาในกัมพูชาลักษณะคล้ายๆกันก็คือว่าผลิตเผยแพร่เนื้อหาเป็นเท็จนะครับก็มาอยู่เมืองไทยแล้วเสร็จแล้วก็ถูกส่งกลับไปที่ลาวที่กัมพูชาเหมือนกันนะครับรวมถึงมีกรณีของเวียดนามเวียดนามก็มีกรณีนะครับเวียดนามเนี่ยมีคนที่เคยคนที่เขาลี้ภัยมาอยู่ในเมืองไทยนะฮะแต่ว่าผมจดเวลาไว้ไม่แน่ใจอยู่ไหนก็คือว่ามาอยู่เมืองไทยแล้วก็หายตัวจากเมืองไทยแล้วปรากฏอีกทีกลับไปอยู่ในคุกที่เวียดนามนะครับทีนี้ถามว่าผมพูดถึงเวียดนามทำไมที่พูดถึงเวียดนามเพราะว่ามันมีกรณีของคุณสยามธีรวุฒินะครับแล้วก็อีก2ท่านก็คือคุณชูชีพและคุณกฤษณะนะฮะเป็นรายงานที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาพยายามจะเข้าเมืองเวียดนามโดยผิดกฎหมายก็คือใช้พาสปอร์ตของอินโดนีเซียแล้วถูกทางการเวียดนามจับนะครับแต่ว่าทางญาตินะครับเข้าใจว่าเป็นคุณแม่ของคุณสยามเนี่ยก็พยายามไปขอรายละเอียดตรงนี้ไปยื่นหนังสือกับทั้งสถานทูตเวียดนามในประเทศไทยนะครับแล้วติดตามกับทางการไทยแต่ว่าก็ไม่ได้รับรายงานไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ไฮไลท์มานะครับทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือพ้องกับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุรุนแรงกับคนที่รัฐอาจจะมองว่าเป็นผู้เห็นต่างซึ่งผมไม่ได้บอกว่ารัฐเป็นคนทำนะมันไม่มีการยืนยันใดๆทั้งสิ้นว่าการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นของบุคคลใดหรือด้วยสาเหตุอันใดนะฮะแต่ว่ามันก็ไปพ้องกับเหตุการณ์ในช่วงปี61และ62นะครับซึ่งน่าสนใจว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งแต่มันมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศนะไม่ใช่การอุ้มหายมกราคมปี59นะครับคุณศิรวิทย์หรือจานิวซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวที่หลายคนอาจจะรู้จักดีหลังการรัฐประหาร57เนี่ย
คุณสุวิทย์เคยถูกอุ้มตัวครั้งหนึ่งช่วงเดือนมกรานะครับแล้วก็ถูกพาตัวไปกลางทุ่งอะไรที่เขามาเล่าในภายหลังแต่ยังโชคดีที่กลับมาได้นะครับผู้ที่เอาตัวไปเนี่ยก็พามาส่งแล้วยังไงไม่รู้มาอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับไม่แน่ใจว่ามีการสืบหาความจริงไหมว่าบุคคลใดเป็นผู้เอาไปนะครับอันนี้มกราคม59นะครับหลังจากนั้นมีกรณีของคุณเอกชัยหงส์กังวานนะครับอดีตนักโทษคดี112พ้นโทษมาแล้วก็มาเคลื่อนไหวนะครับหลายคนอาจจะจำก็ได้ว่าเขาชอบไปแซวพลเอกประวิตรการไปใส่นาฬิกาจะเอานาฬิกาไปมอบให้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการเสียสีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้อะไรนะครับคุณเอกชัยเนี่ยช่วงปี61ถึง62นะฮะมีรายงานการถูกทำร้ายทั้งเบาและหนัก9ครั้งนะครับก็มีบางครั้งที่แบบดักไปชกหน้าที่ป้ายรถเมล์บ้างหรือว่าเอาน้ำปลาร้าไปสาดนะครับแล้วก็มีการถูกตีจนตรงแขนหักหรือไงสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนไปที่บ้านเอารถไปเผารถ2ครั้งครั้งแรกยังพอใช้ได้อีกครั้งนึงนี่คือรถไหม้เกรียมพังใช้ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นกรณีของคุณเอกชัยซึ่งเกิดระหว่างปี61ถึง62นะครับแล้วก็กรณีของคุณศิรวิทย์นะฮะซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาอะไรเนี่ยเข้าใจว่าเขาไปเคลื่อนไหวในเรื่องเรียกร้องว่าขอให้สว.ไม่ร่วมโหวตนายกนะครับแล้วก็หลังจากทำกิจกรรมวันหนึ่งในเดือนมิถุนาเนี่ยเขาก็ถูกลอบตีมิถุนาเนี่ยถูกลอบตี2ครั้งแล้วตัวเขาเองเนี่ยได้ทุนกำลังจะไปเรียนต่ออินเดียก็เลยไม่ได้ไปนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณฟอร์ดนะคุณอนุรักษ์นะฮะก็เป็นนักเคลื่อนไหวเหมือนกันแล้วก็ถูกทำร้ายในปี62ซึ่งถ้าเราไปดูไทม์ไลน์นะฮะจะสังเกตเห็นว่าเหตุที่เป็นความรุนแรงกับคนที่มีลักษณะแสดงออกเห็นต่างจากรัฐเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง59 59อาจจะไม่เยอะแล้วก็มา61 62ซึ่งก็น่าสงสัยว่าทำไมมันพ้องกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกกรณีเนี่ยยังไม่สามารถหาผู้กระทำผิดมาลงโทษได้นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครสาเหตุอันใดนะครับทีนี้ถ้าย้อนกลับไปอันนี้ผมจะทิ้งประเด็นสุดท้ายสั้นๆก็คือว่าเรานะครับในฐานะประชาชนนะครับสิ่งนึงที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการความจริงคือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกรณีของคุณกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่กัมพูชาของคุณวันเฉลิมเนี่ยไม่ว่าสาเหตุเบื้องหลังจะเกิดจากอะไรจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการก็คือความจริงนะครับถ้ารัฐนะครับเอาความจริงมาเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับตัวรัฐเองเพราะว่าคนก็จะไม่สงสัยว่าเฮ้ยคุณเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่พอทุกอย่างมันเงียบเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่คนจะมาสงสัยนะครับว่าเขาเคยแสดงความเห็นลักษณะนี้แล้วรัฐเงียบแบบนี้เกี่ยวหรือเปล่าซึ่งจริงรัฐอาจจะไม่เกี่ยวนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวกับใครทั้งสิ้นเลยนะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้แต่ปัญหาคือมันไม่มีความชัดเจนแล้วเมื่อมันไม่มีความชัดเจนเนี่ยคนก็อดไม่ได้หรอกที่จะพูดกันไปหรือตั้งข้อสังเกตเพราะมันก็มีเหตุให้สงสัยจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะเห็นนะฮะก็คือรัฐนะครับทั้งไทยและกัมพูชาก็มีหน้าที่นะครับรัฐกัมพูชาก็มีหน้าที่ในเหนือดินแดนตัวเองว่าไม่ให้เกิดเหตุประทุษร้ายนะครับในขณะที่ทางการไทยนะครับไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครนะครับแต่ถ้าเขาถูกทำร้ายร่างกายถูกทำอันตรายมันก็เป็นหน้าที่ที่คุณจะต้องทวงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลเมืองของเรานะครับไม่ว่าพลเมืองคนนั้นเนี่ยจะเป็นผู้บริสุทธิ์จะทำความผิดตามกฎหมายหรืออะไรก็สุดแท้แต่ว่ามันมีกฎหมายอยู่กระบวนการทางกฎหมายมันอยู่ก็ใช้ตรงนั้นแต่มันเป็นคนละเรื่องกับการทำร้ายร่างกายหรือการใช้การที่เกิดเหตุแบบนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยในอนาคตผมถามว่าสมมติผมไปเที่ยวกัมพูชาเนี่ยผมจะมั่นใจในความปลอดภัยได้ไหมว่าเฮ้ยรัฐบาลกัมพูชาเขาจะดูแลยังไงแล้วถ้าผมหายไปเนี่ยรัฐบาลไทยจะพูดยังไงเพราะผมก็เป็นคนเล็กคนน้อยคนหนึ่งต้องไม่ลืมนะครับว่าคนเล็กคนน้อยเนี่ยคือคนส่วนใหญ่ของประเทศนะฮะเพราะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าคนเล็กคนน้อยไม่เป็นไรไม่สนใจเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังจะบอกว่าตัวเราเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับขอบคุณคุณอานนท์ค่ะว่าทำให้เห็นถึงเรื่องว่าจริงๆแล้วการที่คนคนหนึ่งนะคะที่ต้องออกนอกประเทศไปนะคะในทางกฎหมายแล้วเนี่ยคือก็มันเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนจะเลือกวิถีทางในการที่จะปกป้องตัวเองนะคะแต่สิ่งสำคัญคือว่าต้องไม่มีใครที่จะต้องถูกกระทำการหรือว่าการประทุษร้ายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะคือข้อเท็จจริงที่ควรต้องทำให้ปรากฏนะคะเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยขอบคุณคุณอานนท์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ทาง Amnesty นะคะคุณปิยนุชนะคะคือทาง Amnesty เองก็ทำเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องการคนที่มีการแสดงออกทางความคิดเห็นเรื่องที่ผ่านมาเราเห็นหลายคนที่มักจะมีเจอเหตุการณ์กับคนที่คิดต่างทางการเมืองนะคะตรงนี้ทาง Amnesty เองก็มองกรณีการหายไปของวันเฉลิมยังไงแล้ว Amnesty ก็มีการออกแถลงการณ์ต่อเรื่องนี้แล้วค่ะก็ในฐานะที่ Amnesty เนี่ย
เราถือว่าเราเป็นกระบวนการของคนธรรมดาที่เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเราเห็นในพลังของคนธรรมดาแล้วเราก็รู้สึกตกใจแล้วก็เศร้าใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณวันเฉลิมนะคะแล้วก็หลายๆเคสอย่างที่คุณอานนท์ไอรอพูดถึงเนี่ยมันน่าตกใจตรงที่ว่ามันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาจะต้องหนีออกนอกจากประเทศของเขาเพราะว่าความเห็นต่างตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ที่น่าตกใจมากกว่าก็คือแบบเราไม่รู้ชะตากรรมเขาเลยค่ะแล้วคนก็บอกไม่พูดกันไปต่างๆนานาว่าเกิดอะไรกันแน่ทั้งเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นรัฐสิ่งที่แอนนาซี่ต้องการเรียกร้องก็คือต้องการให้เห็นการเทคแอคชั่นสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุดอย่างของทางการทั้งสองทางการนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะแล้วก็ควรจะเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็เป็นธรรมที่สุดนะคะแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่ทำเรื่องสิทธิ์ร่วมกับสมาชิกที่เฝ้าดูอยู่สมาชิกแล้วก็คนที่สนับสนุนแอนนาซี่เนี่ยมีทั่วโลกในกว่า8ล้านคนเนี่ยเราก็คอยรับฟังแล้วก็เราควรเห็นภาพอยุติธรรมเหล่านี้ไม่ได้ตอนนี้แอนนาซี่ก็กำลังจะออกแอคชั่นคือปฏิบัติการด่วนนะคะเพื่อที่จะให้มีการเรียกร้องขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร่งด่วนเพื่อจะต้องการทราบสถานการณ์แล้วเรื่องนึงที่เรากังวลนะคะก็คือว่าเราเห็นถึงความสำคัญของหลักการไม่ส่งกลับเขาอะค่ะมันเป็นสิ่งที่แอมเนสตี้เนี่ยคอยเรียกร้องตลอดเวลานะคะรวมถึงตอนที่เรากำลังพยายามผลักดันให้มีการผ่านพรบ.ทรมานนั่นนะคะหรือเรียกเต็มๆว่าร่างราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยเราพยายามพูดว่าในพรบ.ตัวนี้จะต้องมีเรื่องของการผลักดันการไม่ส่งกลับเกิดขึ้นก็คือว่าสมมุติว่าถ้าเราทราบชะตากรรมของวันเฉลิมแล้วก็ถ้าเกิดเขายังอยู่ที่กัมพูชาเราขอให้ไม่มีการส่งเขากลับมาที่เขาต้องรับความเสี่ยงหรือไม่ปลอดภัยก็คือประเทศไทยถ้าเกิดถึงว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่ปลอดภัยถ้าเกิดเขายังโดนทางการอยู่ที่นี่ค่ะแต่ที่แน่ๆเขาจะต้องได้รับการถ้าเขายังมีชีวิตแล้วโดนจับกุมเราต้องรู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วก็เขาต้องเข้าถึงทนายแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ได้รับความยุติธรรมที่สุดนะคะแต่ที่แน่ๆเราไม่รู้ชะตากรรมเขาเลยนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนแรกอย่างที่คุณอานนท์ไอรอพูดแล้วก็ทุกๆคนพูดเราอยู่ในดินแดงที่มีทั้งกฎหมายที่ปิดปากเราค่ะเราแสดงออกอะไรไม่ได้ทุกๆวันนี้เราอยู่ในดินแดนที่คลุมเครือจะก้าวขาออกจากบ้านไม่รู้เลยว่าวันนี้จะโดนอะไรจะพูดอะไรปากที่เราพูดไปเนี่ยจะโดนไหมมือที่เราโพสต์ลงไปในมือถือของเราหรือแม้กระทั่งแค่จะคิดต่างก็โดนเตือนแล้วนะคะกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมันปิดปากทั้งนั้นนะคะไม่ว่า116พรบ.คอมหรือว่ากฎหมายมีต่างๆเนี่ยค่ะเราทั้งองค์กรสิทธิ์เนี่ยก็รวบรวมสถานการณ์บอกสถานการณ์มาไม่รู้กี่ปีแล้วมันก็บิ้วอัพขึ้นเรื่อยๆค่ะสิ่งที่เราต้องการบอกก็คือว่ามันไม่ควรที่จะมีกฎหมายที่จะปิดปากแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็แล้วการนี่แล้วนี่คือเรื่องของการมีกฎหมายส่วนการไม่มีกฎหมายคือมันไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองค่ะเรามีการผลักดันนะคะองค์กรสิทธิ์แล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยผลักดันให้พรบ.ทรมานอยากจะให้ผ่านมาหลายปีก็ไม่ผ่านค่ะตัวพรบ.ตัวนี้ค่ะพอไม่ผ่านถ้าเราแสดงความคิดเห็นต่างเราต้องหลบหนีไปหรือว่าเราอาจจะต้องโดนขู่หรือว่าโดนบังคับให้สูญหายมันไม่มีอะไรมาคุ้มครองหรือป้องกันเราได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราอยู่ในดินแดนที่คุ้มเครือเราก็อยากจะบอกรัฐว่าแล้วก็บอกคนที่เกี่ยวข้องและต้องทำหน้าที่คุ้มครองว่าคุณอย่าเอาเวลามาพาดพิงหรือให้ร้ายหรือพูดถึงคนที่พยายามจะต่อสู้แล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสิทธิ์เรื่องนี้คุณมีหน้าที่คุ้มครองรักษาประชาชนคุณก็จะต้องทำให้พวกเราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่แค่คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกปลอดภัยถ้าเกิดรัฐไม่สามารถการันตีตรงนี้ได้ทุกวันนี้เราจะรู้สึกปลอดภัยได้ยังไงว่าสิ่งที่เราทำเราพูดหรือเราต้องการแสดงความเห็นเพื่อเราต้องการความยุติธรรมอ่ะมันจะอยู่ได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่คุณปีนุชพูดถึงก็คือเรื่องของกฎหมายที่ว่ามีการพยายามผลักดันกันมาโดยตลอดในเช่นเรื่องของโดยเฉพาะเนี่ยค่ะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของพรบนะคะป้องกันนะคะการคนสูญหายการทรมานแต่ว่าจริงๆมัน
อะไรมันทำให้ถึงยังไม่สามารถที่จะผลักดันเรื่องนี้ได้และจริงถ้ามีกฎหมายเนี่ยตามหลักการมันจะช่วยกรณีของวันเฉลิมได้ยังไงไหมคะคือเรามองว่าการที่มีกฎหมายละจะกฎหมายตัวนี้นะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากลด้วยนะคะเรามองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันสามารถสร้างความมั่นใจว่ามีการเอาผิดจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือทางการที่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากระทำผิดได้ถ้ามันมีตัวนี้ค่ะมันก็ทำให้มีความมั่นใจว่ามันมีความอิสระในการดำเนินคดีหรือดำเนินการแล้วก็ยังมีการเยียวยาหรือว่าช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบมี80กว่าเคสใช่ไหมคะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่มีสักเคสที่แล้วการซีโซฟเลยไม่มีเลยอะถึงแม้กระทั่งมีการแคมเปญมากมายแค่ไหนก็ตามก็ขอบคุณคุณปีนุชค่ะก็คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเวทีการมาชวนคุยเรื่องของการตามหาวันเฉลิมในวันนี้ไม่ได้มีแค่ต้องการที่จะตามหาวันเฉลิมแต่เรากำลังต้องพูดถึงเรื่องของการต้องคุ้มครองความปลอดภัยสำหรับคนที่ถูกทำให้สูญหายซึ่งบทบาทหนึ่งที่สำคัญกระทรวงยุติธรรมนะคะวันนี้เรามีทางด้านของผู้แทนนะคะจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมมาด้วยค่ะคุณนงพรรุ่งเพชรวงศ์ซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพวันนี้มาฟังเรื่องราวของวันเฉลิมก็อยากจะเรียนถามคุณนงพรนะคะว่ากระทรวงยุติธรรมจะแอคชั่นหรือทำอะไรต่อเรื่องนี้ได้บ้างคะรวมถึงที่เรากำลังพูดถึงเรื่องสักครู่ว่าเรื่องของพรบเรื่องกฎหมายเนี่ยมันจะมันไปถึงไหนแล้วจะทำยังไงต่อเรื่องนี้ได้บ้างคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างคุณอัศดาว่าเป็นเรื่องที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่คุณอัศดาก็เคยพูดเสมอว่ามันน่าขอเป็นเรื่องสุดท้ายมันก็จะเป็นได้เจอกันบ่อยๆอยู่ที่ธรรมศาสตร์ที่ทางแถวนี้ก็ไปร่วมนี่ประเด็นในเรื่องที่นี่ก็มีสองเรื่องเนาะที่อยากจะถามทางกรมกองสิทธิ์นะข้อเรื่องแรกก็เกี่ยวกับกรณีวันเฉลิมขอเรียนว่ากรณีวันเฉลิมเนี่ยค่ะทางกรมกองสิทธิ์เนี่ยก็ได้ประสานกระทรวงต่างประเทศทำไมจะต้องเป็นการประสานขอความร่วมมือกระทรวงต่างประเทศนะคะเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศมีหน้าที่ดูแลคนไทยคนไทยก็จะไปวิธีไหนก็ช่างเถอะเขาเป็นคนไทยไปอยู่ในต่างประเทศกระทรวงต่างประเทศก็จะต้องดูแลคุ้มครองกระทรวงต่างประเทศโดยการปฏิบัติก็ให้ความร่วมมือนะคะตอนนี้อยู่ที่ประสานไปที่สถานทูตไทยในกรมกัมพูชานะคะก็เพื่อที่จะไปดำเนินกระบวนการของการที่เกิดมีการกระทำจะเป็นอาญาของบ้านเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่คนอยู่ๆเนี่ยมีการบอกว่าทางญาติเขาหรือบอกว่ามีการที่จะหายไปโดยมีหลักฐานนะมีกล้องวงจรปิดนะนะคะอย่างนี้ก็รอนิดนึงนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งจริงๆเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเร่งด่วนนะยิ่งช้าไปก็ยิ่งเหมือนความว่าอยู่บนชีวิตคนนะคะอันนั้นประเด็นในเรื่องของคุณวันเฉลิมนะคะคราวนี้ประเด็นของคุณวันเฉลิมเนี่ยอยากจะถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะคะเรายังมีช่องทางกลไกทางบริหารมันก็จะช่วยได้อันหนึ่งคือความชัดเจนความกระจ่างนะคะอันนี้ก็มีกลไกของคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์อยู่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่ช่องทางที่เขาทำขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้นะคะยังไงก็รบกวนทางใครที่มีข้อมูลนะคะข้อมูลตรงนี้ก็คือตอนนี้รายละเอียดทั้งหมดนะคะก็เอามาได้เลยในคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยกรณีทรมานหรืออุ้มหายเนี่ยเราก็จะมีขั้นแรกก่อนมีอนุอยู่4คณะนะคะอันดับแรกคณะกันกรองเนี่ยก็จะต้องไปรับเรื่องปั๊บก็จะต้องมาดำเนินการหารวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะคะเห็นว่ามันเข้าเขาแล้วมันใช่เลยก็รีบส่งไปที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบซึ่งตรงนี้ DSI ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นประธานเองเพราะว่าจะต้องเริ่มกระบวนการเหมือนในพ.ร.บ.คดีพิเศษเขาอะนะคะพอว่าตอนแรกตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลประทับเป็นเรื่องคดีพิเศษไม่นะคะอย่างนี้ก็ต้องรีบเลยนะคะต้องรีบในช่องทางนี้ก็เพื่อให้สร้างอะไรสร้างความชัดเจนนะคะสร้างความชัดเจนขึ้นมาตอนนี้ก็เหมือนว่าไอ้หนุ่มไอ้นี่ไอ้นั่น
ถ้ารู้มันจบที่ตรงไหนนะคะเรื่องต่างประเทศโอเคแล้วกระทรวงต่างประเทศประสานเพื่อให้ติดตามเรื่องนี้แล้วประกอบความร่วมมือไปแล้วนะคะในเรื่องความชัดเจนเพราะคณะทั้ง4คณะเนี่ยคณะกันกรองอามีมูลส่งไปคณะติดตามตรวจสอบ PSI แล้วมันยังพ่วงด้วยคณะเยียวยาเดี๋ยวมันก็จะเกิดการเยียวยาขึ้นมาตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนอย่างแท้จริงจังเลยนะคะมันมีพรบตัวนี้อย่างน้อยก็เป็นเบื้องต้นนะคะอันที่ต่อมาเป็นเรื่องของการที่คนที่จะให้เบาะแสเกิดไม่ปลอดภัยมันก็โยงไปสู่การขอพยานนะคะเราท้ายที่สุดบอกว่ามันไม่ได้ยังไงเราต้องทำให้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพนะคะโดยหลักแล้วพลังของประชาชนนี่แหละคือพลังที่สำคัญนะคะหน่วยงานของรัฐมีนิดเดียวก็ทานประชาชนไม่ได้หรอกค่ะเราจะต้องทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ความมีประสิทธิภาพของการบังคับใช้ในกฎหมายมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะคะนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดความกระจ่างในเรื่องของคุณวันเฉลิมนะคะส่วนในเรื่องของกฎหมายนั้นขอเรียนว่าร่างพระราชบัญญัตินะคะชื่อยาวๆนี่แหละค่ะร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายเนี่ยเป็นร่างพระราชบัญญัติเนี่ยค่ะก็ขออนุญาตนิดนึงที่มาสั้นๆนะคะว่าก็เพราะว่าเกิดพันธกรณีนี้แหละเราไปเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานน่าจะปี50นะคะแต่มันเป็นพันธกรณีที่ประเทศจะต้องมีกฎหมายรองรับในเรื่องของการเป็นภาคีนั้นซึ่งกฎหมายอาญาเราบอกว่ามีทรมานไม่มีใช้ชีวิตร่างกายเข้ามาทำมันก็คือคำจำกัดความคำนิยามโทษโดยเฉพาะมันก็ไม่ได้มีค่ะมันก็ผิดกับหลักการอนุสัญญาอยู่แล้วนะคะอนุสัญญาเขาพูดไว้ชัดเจนเราก็บอกว่าตอนแรกเราก็ร่างเป็นกฎหมายอาญาต่อมา UN คณะกรรมการบอกว่าไม่ใช่การทรมานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องมีป้องกันและต้องมีการเยียวยาอยู่ในตัวมันควรจะมีกฎหมายเฉพาะขึ้นมาทำให้เราจึงยกร่างกฎหมายตรงนี้ขึ้นมาประกอบกับปีนั้นโอ้โหผ่านพ้นไปจาก50เป็น55เราไปลงนามในอนุลงนามรับรองอนุสัญญาขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าอุ้มหายละฉันก็ขอให้เครดิตกับท่านอธิบดีกรมกองศิลป์นะคะท่านนารักเวทนานท่านบอกว่าในเมื่อผู้กระทำผิดจะเป็นโจทย์เดียวกันก็คือโดยการเจ้าที่ของรัฐหลักการเดียวกันเอามารวมเถอะมันเป็นนวัตกรรมเลยว่าประเทศไหนเขาไม่ได้เอาสองอนุสัญญามาเป็นกฎหมายฉบับเดียวนะคะ57ใช่ไหมคะค่ะเราก็ได้ตัวนั้นมาก็ได้ร่างนี้ก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆค่ะมันก็เป็นการตีความเป็นปัญหาอุปสรรคเรื่อยๆมาเรื่อยๆค่ะไปชั้นอนุผ่านครม.ครม.เห็นเข้าๆอนุสนช.อนุสนช.บอกมาศึกษาหน่อยสิขอเรื่องมาเนี่ยอันหนึ่งเราขอเข้าเป็นภาคีละอนุเราขอเป็นภาคีอนุสัญญาอุ้มหายละนะคะแล้วก็อันที่สองเราขอร่างกฎหมายนี้ก็กลายเป็นว่าก็ศึกษาเห็นชอบในการเป็นอนุเข้าเป็นภาคีแต่มีเงื่อนไขต้องให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านก่อนนะคะมีเงื่อนไขเพราะกระทรวงต่างประเทศบอกว่าถ้าไม่มีกฎหมายมันก็ไม่เกิดการรายงานเพราะว่าพันธกรณีของเรามี4ประการที่เราไปเป็นภาคีอนุสัญญาคือ1เราจะต้องอนุมัติกฎหมายภายในรองรับอันที่2เราต้องปฏิบัติให้เกิดไอ้กฎหมายเกิดมาแล้วแช่นิ่งทำอะไรไม่ได้นี่มันก็ไม่เข้าหลักการและ implement นะคะอันที่3ต้องเค้าเรียกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อันที่4ต้องทำรายงานนั้นเราจะทำยังไงถ้ากฎหมายเป็นภาคีแล้วเอาอะไรไปรายงานเอาอะไรไปเขียนก็เลยเป็นเรื่องว่าต้องให้กฎหมายผ่านด้วยดังนั้นกฎหมายก็เข้าสู่สนช.ช.ก็ชั้นกรรมาธิการก็ปรับปรุงกฎหมายนั้นแล้วช่วงระหว่างนั้นก็เป็นมาตรา77ตามรัฐธรรมนูญ60บอกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นก็ต้องย้อยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รับฟังครับก่อนเข้าสนช.เราศึกษาเราต้องไปเขียนเวลากระทำเรื่องความศึกษาก่อนแล้วก็ไปเรื่องทำความรับฟังความคิดเห็นพอเข้าสนช.ปั๊บนะคะก็มันการดำเนินการมันกระบวนการนะคะในเมื่อมันกระทบมันเป็นเรื่องอาญาหนึ่งอีกสองฐานเลยในกฎหมายฉบับนี้นะคะมันเป็นเรื่องของโทษนะคะเรื่องของโทษขึ้นมามันก็จะต้องคนนู้นอย่างนี้คนนี้ที่ค้าตรงนั้นนะคะแล้วก็จนกระทั่ง
ผ่านพ้นไปปิดสมัยประชุมคือไม่มีละสชก็ต้องรอรัฐบาลต่อไปก็ทำให้เกิดรัฐบาลต่อไปท่านนายกรัฐมนตรีก็ทำสื่อว่าไม่มีรัฐบาลใหม่ก็ขอยืนยันร่างเดิมขอยืนยันร่างนั้นเพื่อให้กลับเข้ามาสู่ก็เกิดการตีความของท่านชวนเองว่าสนชมันมีฐานเดียวมีสสเดียว two in one แต่ตอนสมัยนี้มันมีสภาล่างสภาบนมีสสมีสวจะเอายังไงดีทางท่านวิษณุก็บอกถ้างั้นก็ถอยหลังกลับมารับฟังความคิดเห็นเพราะในชั้นสนชก็เปลี่ยนอะไรหลักการไปเยอะอยู่ฮะก็ทำให้ต้องเอามารับฟังความคิดเห็นทั้ง5ครั้ง5ปีค่ะและท้ายสุดตกที่ทางสวท่านขอให้ทางความมั่นคงเชิญความมั่นคง20กว่าหน่วยเนี่ยมาคุยกันให้เรียบร้อยซะกฎหมายออกมามันจะได้ทำได้ส่วนจะแก้ไขปรับปรุงในภายภาคหน้าในบริบทของประเทศไทยมันพร้อมในขนาดนั้นแล้วก็ค่อยว่ากันก็จบอยู่ที่ตรงนั้นณตอนนี้ร่างนี้ก็อยู่ที่เสนอครม.ไปแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมมาเนี่ยค่ะเพื่อรอบรรจุเข้าเห็นชอบปั๊บก็จะได้ส่งเข้าดำเนินการตรากฎหมายออกไปคราวนี้ไอ้กฎหมายตัวนี้มันเป็นยังไงมันถึงนานมันไม่เยอะหรอกค่ะมัน31หน้าตามันประกอบไปด้วย5หมวดนะคะหมวดแรกบททั่วไปมันก็เป็นตั้งฐานความผิดขึ้นมา2ฐานและฐานแรกคือการความผิดฐานทรมานซึ่งจริงๆมันอยู่ในอาญาใช่ไหมแต่เรามาทำใหม่ก็เหมือนคดีความรุนแรงในครอบครัวหรือเรามีกฎหมายเฉพาะเรื่องพามนุษย์นั่นแหละมันก็จะต้องเอาฐานความผิดออกมานะคะในฐานความผิดนั้นก็เป็นเรื่องฐานทรมานกับในฐานบังคับให้สูญหายนะคะส่วนมาตรา8เนี่ยเขาก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าทำไม่ให้ถือว่าเป็นคดีการเมืองนั้นก็อย่างที่ว่าโดยหลักการก็จะย้อนกลับมาว่าถ้าไม่เป็นการเมืองแล้วมันก็ต้องติดลักษณะของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะคะเป็นเรื่องของข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของหลักการในอนุสัญญาอยู่ค่ะก็เขียนว่าให้สืบสวนจนกว่าว่าเจ้าที่เนี่ยถูกกระทำเนี่ยให้สืบสวนจนอ่ะจนได้ข้อเท็จจริงนะคะฉะนั้นทุกวันนี้พอหาไปไม่เจอทางตันก็จะบอกขอพักไว้ก่อนถ้ามีข้อที่จริงใหม่ก็ไปเอามาเปิดกันใหม่ได้เลยใช่ไหมแต่ตรงนี้เราก็เขียนไว้ในลักษณะให้อนุสัญญานะคะก็บางมาตราเนี่ยค่ะต้องขอชมเชยชั้นกฤษฎีกาชั้นแรกเลยค่ะมาตราครบเป็นไปตามอนุสัญญาเลยนะคะทีนี้มาตรา10ก็ให้เอามาอุดช่องว่างในเรื่องของครอบครัวนะคะครอบครัวของเขานะคะก็ถือให้เป็นผู้เสียหายตามปวิยาสามารถเรียกร้องฟ้องคดีได้นะคะถ้านั้นในหมวด2ก็บอกว่าอ้าวกลไกของเนี้ยจะมีคณะกรรมการทําการเป็นคณะกรรมการเชิงนโยบายใช่มั้ยคะแต่ต้องกําหนดในเรื่องของการเยียวยาเตือนน่ะแต่ที่บอกนโยบายเพราะบิ๊กๆนั่นแหละฮะปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทําเป็นประธานนะคะอธิบดีกรมองสิทธิ์เป็นมาตราหมวดที่3มันก็ว่าด้วยการป้องกันอันนี้ชมชอบอยู่นะคะก็เอาหลักการนี้ก็เอามาแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางเรื่องที่ทางภาคประชาชนที่ติดตามอยู่ซึ่งก็คุยกับท่านหนุ่มอาจารย์หนุ่มชายหอมละอออยู่ว่าถ้ามีอะไรเนี่ยกฎหมายนี้มันยังมีเวลาอยู่นะคะสามารถที่เพิ่มเติมได้อยู่ทั้งตลอดอยู่แล้วดังนั้นการป้องกันเนี่ยสถานที่ควบคุมจะต้องทำบัญชีรายชื่อนะคะแล้วใบขอเปิดเผยก็ต้องเปิดเผยไม่เปิดเผยฟ้องศาลได้เลยศาลก็จะต้องให้เปิดเผยนั้นแต่ก็มีช่องว่างอยู่นิดนึงก็คือบอกว่าไม่เปิดเผยก็ได้ยกเว้นอยู่2เรื่องนะคะในเรื่องของนั้นอันนี้ก็มาตรา4ก็ดีมากเลยค่ะเราออกแบบไปเป็นแบบปปท.มีอนุมีนู่นมีนี่ทำสำนวนมันยุ่งยากแต่ท่านกฤษฎีกาเนี่ยท่านเก่งท่านบอกว่าไม่ต้องเลยมีพ.ร.บ.คดีพิเศษอยู่แล้วของ DSI ส่งหลักฐานนี้ไปเอ้าแล้วถ้าเกิดพ.ร.บ.เกิดเจ้าที่ดีอาจจะทำเองล่ะเขาก็บอกโยนไปให้พนักงานสอบสวนตำรวจถ้าสองฝ่ายเป็นเองซะล่ะถูกกล่าวหาซะเองก็ให้อัยการไปนะคะสุดท้ายแล้วค่ะโอ้ศาลก็บอกให้เป็นศาลคดีค่ะอาญาที่จะดิบไปเพราะมีระบบไต่สวนผู้เสียหายเนี่ยไม่ปนด้วยไม่มีอะไรที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานมาได้หรอกใช่ไหมคะก็สู้เอาระบบศาลที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งบทกำหนดโทษ
กฎกำหนดโทษจริงมันเป็นความผิดที่เอาไว้ในอนุสัญญาที่เป็นโทษที่ร้ายแรงก็เลยบอกว่าให้เจ้าที่แห่งรัฐมาเป็นฐานก็โอเคนะคะดังนั้นในกฎหมายตัวนี้ก็รอตอนนี้อยู่ในชั้นเตรียมเข้าวาระครม.แล้วล่ะนะคะค่ะขอเบื้องต้นค่ะก็ขอบคุณคุณนงพรนะเห็นแล้วก็เห็นภาพของกฎหมายที่จะออกมาในการป้องกันและปราบปรามเรื่องบุคคลสูญหายนะอันนี้จะส่งต่อไปภาคการเมืองบ้างละค่ะเพราะว่าวันนี้สำคัญที่เรามองกันถึงเรื่องของว่าโอเคมีคนคนนึงที่เป็นคนไทยหายไปที่ในต่างประเทศบทบาทของรัฐบทบาทของภาคการเมืองจะมีการช่วยเหลือบุคคลที่เป็นคนไทยเหล่านั้นได้ยังไงบ้างนะฮะช่วงนี้ก็อยากจะไปคุยกันต่อครับกับท่านเลขาธิการพรรคประชาชาติก่อนนะคะท่านพันเอกทวีสอสองจริงท่านก็เป็นอดีตอธิบดี DSI ด้วยนะก็น่าจะมีมุมมองในด้านกฎหมายให้กับเราได้นะฮะกับกรณีของคุณวันเฉลิมนะคะภาคการเมืองจะช่วยติดตามเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะได้ยินไหมได้ยินไหมขออนุญาตทำแมปก่อนนะฮะคือวันนี้ดีใจนะฮะที่ได้มาไปร่วมงานก็ทราบญาติของคุณวันเฉลิมอยู่ในที่นี้ด้วยนะฮะก็ขออื่นก็ขอให้กำลังใจนะฮะแล้วก็เราก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ก่อนที่ผมอยากจะเข้าไปในมิติของกฎหมายจริงๆผมกับชัยธวัฒน์ก็อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยอยากให้พูดที่เดียวกันแต่ผมอยากจะทำความเข้าใจนิดนึงเพราะเรื่องโดยเฉพาะเรื่องพระราชบัญญัติเนี่ยผมได้มีเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องอยู่ครั้งในจริงๆเราไปเข้ารับอนุสัญญาเรื่องการต่อต้านการทรมานมาปี50ประมาณปี50เนี่ยผมเป็นอธิบดีกรมสอบสวนแล้วเข้ามาเป็นก็คงยังไม่เกี่ยวพอมาปีสัก52เนี่ยผมเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คุมกรมคุ้มครองสิทธิ์ที่ท่านเดี๋ยวนี้เป็นอะไรที่นี่เป็นอะไรที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษาเนี่ย อยู่แล้วก็เรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นการศึกษาในขณะนั้นก็ให้มหาลัยธรรมศาสตร์ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เอาเชิญหลายฝ่ายรู้สึกที่อังด้วยไหมจะเข้าไปประชุมหรือหลายคนนะฮะแล้วก็พบว่าพยายามจะเอาเรื่องนี้ไปใส่ไว้ในกฎหมายอาญาและวิอาญาเนื่องจากในอาญาและวิอาญาก็ทราบว่าสิ่งที่อาญาและวิอาญาเนี่ยไม่มีคือโทษมันจะต่ำไปแล้วก็อีกงานก็จะไม่มีการเยียวยาหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปเป็นเลขาสปต.ก็ยังมีจำภาพนี้ไว้อยากจะเรียนว่าคือเราต้องยอมรับว่าปกติเนี่ยชนชั้นใดเป็นผู้เขียนกฎหมายกฎหมายก็มุ่งจะรับใช้ชนชั้นนั้นเราจะเห็นว่ากฎหมายนี่เริ่มต้นตั้งแต่ปี50ก็กระบวนการพอปี57เนี่ยก็เปลี่ยนวิธีคิดว่าจะมีร่างพระราชบัญญัติเพื่อไม่ให้ตำรวจทหารหลายหน่วยเนี่ยมาถกเถียงกันเพราะถ้างั้นจะไปไม่ได้ก็เป็นความเห็นถ้าจำไม่ผิดของท่านนรัตน์เสวตนันท์ท่านกระจบอาชญาวิทยามาก็เอาเป็นกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเลยนะแต่ผมดูเนี่ยเราจะเห็นว่าในกฎหมายเนี่ยไปอยู่ถึงสนช.แล้วก็ส่งไปกฤษฎีกาตีไปตีมาเนี่ยแต่เมื่อกี้ฟังท่านผอ.แล้วผมมาดูชาร์ตกฎหมายเนี่ยวิ่งไกลกลับเนี่ย7ครั้งนะฮะแต่ในขณะที่ในช่วงสนช.อยู่เนี่ยเรามีพระราชบัญญัติเนี่ยมีกฎหมายเกิดขึ้นถึง412ครั้งกฎหมายที่เข้ามาหลังพระราชบัญญัติการซ้อมทรมานหรือการอุ้มหายเรียกสั้นๆเนี่ยเฉพาะเดือนสุดท้ายเนี่ยก็ทราบว่าเกือบ300ฉบับแต่กฎหมายนี้เราไม่ได้ผ่านรวมถึงยังมีกฎหมายคำสั่งคสช.รวมอีกถึง500รวม500ฉบับอันนี้ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า
กฎหมายนี้ถ้ามีเจตนาจริงๆเนี่ยถ้าจะให้ผ่านในยุคสนช.ช่วงเดือนท้ายๆเนี่ยระหว่างปีเดือนกุมภาพันธ์6362เนี่ยคือผ่านวันละ2ฉบับ3ฉบับแล้วกฎหมายนี้ผ่านกระบวนการทั้งการวิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งไปเมืองนอกหลายรอบอันนี้ก็เราให้เข้าใจสถานภาพนะครับแล้วประการต่อมาวันนี้กฎหมายก็ถูกกลับเข้ามาเริ่มต้นใหม่โดยนายกคนเดิมนะถ้าดูไม่ผิดนี่คนเอกประยุทธ์เนี่ยไปถอนให้ครม.มีมติถอนร่างเมื่อวันที่29ตุลา62เอามาเริ่มต้นใหม่แสดงว่าความจริงใจว่ากฎหมายนี้อาจจะไม่สามารถรับใช้คนสั่งให้ร่างกฎหมายได้เพราะว่าเราอาจจะมีมุมมองเรื่องความมั่นคงของเจ้าหน้าที่รัฐความมั่นคงของรัฐบาลอยู่เหนือความมั่นคงของประชาชน อันนี้ก็เป็นวิธีคิดคราวนี้ผมเองก็อยากให้ทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเพราะเดี๋ยวรายละเอียดจะได้ไม่ซ้ำกับท่านชัยธวัฒน์ท่านต๋อมนะคือขณะนี้เนื่องจากว่าพรรคฝ่ายค้านคือท่านอาจารย์ปิยบุตรเดิมเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการเราก็ใช้ช่องนั้นเอาไม่อยากเอากฎหมายเป็นพรรคใดพรรคหนึ่งแล้วก็มีคุณกมลศักดิ์เป็นเลขาเนี่ยเราก็มีมติว่าเราพรรคฝ่ายค้านก็จะเสนอกฎหมายนี้ด้วยนะแต่ว่ารูปแบบอาจจะต่างกับของราชการหน่อยเพราะว่าเราก็สนับสนุนภาคนักเคลื่อนไหวนักสิทธิมนุษยชนคราวนี้ในวิธีมองเราต้องยอมรับว่ารัฐไทยรัฐบาลไทยหรือคนในกระบวนการยุติธรรมคือเขาเรียกว่าถ้าในกระบวนการยุติธรรมเขาเรียกว่าครามคอนโทรลโมเดลคือเจ้าหน้าที่จะมองว่ามุ่งที่จะควบคุมปราบปรามอาชญากรรมเป็นสำคัญนะฮะแต่ถ้าเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราจะเรียกว่า Due Process Model ก็คือว่าต้องเน้นหนักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการให้ความสำคัญของกระบวนการกระบวนการอันนี้จะต่างกันวิธีแรกเนี่ยถ้ายังไงเอาความจริงให้เกิดแม้จะทรมานก็ได้ให้ได้ความจริงก็เข้าความจริงนั้นเพื่อมาใช้ประโยชน์สมัยก่อนจึงเห็นว่าใครจับผู้ต้องหาได้เป็นฮีโร่ในเบื้องหลังของฮีโร่ก็จะไม่สามารถจะพูดได้ในสองสิ่งเนี้ยเราจะมีจุดยึดเหมือนกันเดี๋ยวพี่สุนัยอาจต้องช่วยนะมีจุดยึดเหมือนกันก็คือกฎหมายนะคราวนี้เรื่องกฎหมายเนี่ยผมถือว่าเป็นรากเหง้าที่สำคัญของความยุติธรรมอย่างที่บอกว่ากฎหมายลักษณะเนี้ยประชาชนบอกว่ายุติธรรมแล้วแต่ทำไมมันออกไม่ได้ก็บอกว่าเป้าหมายของกฎหมายเนี่ยก็ต้องคือประโยชน์สูงสุดของประชาชนมากที่สุดก็คือประชาธิปไตยแล้วก็ในมุมของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าอาชญากรรมเนี่ยก็คือต้องเป็นพยันตรายต่อสังคมไม่ใช่พยันตรายต่อชื่อเสียงของคนใดคนหนึ่งหรืออารมณ์ของคนใดคนหนึ่งนะอันนี้อยากให้เข้าใจตอนนี้พอเราจึงเห็นว่าถ้ากฎหมายเนี่ยออกโดยผมไม่ต้องยกอื่นไกลเพราะผมไม่เห็นภาคประชาชนฝากทางผู้ร่างนะไม่รู้มีไหมร่างพระราชบัญญัติการปราบปรามการทรมานเนี่ยนะมีไปติ่งตรงหลักการไว้ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการรัฐธรรมนูญไทยท่านรู้ไหมรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยมาตรา1มาตรา4เนี่ยเขียนไว้ดีมากเลยนะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองแต่รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมาเติมวรรค2
ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอแล้วพอมาตราสุดท้ายของรัฐธรรมนูญมาตรา279บรรดาประกาศคำสั่งหรือการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยหรือคำสั่งของหัวหน้าคสช.เนี่ยที่ผมบอก500เนี่ยยังมีอยู่และยังให้เป็นอยู่แค่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวเนี่ยเริ่มต้นกฎหมายนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะคำสั่งคสช.ที่ค้างอยู่มันยังใช้ได้นะอันนี้ผมอยากจะเรียนฮะผมจึงอยากให้ความสำคัญของเมื่อสองทฤษฎีเนี่ยเราให้ความสำคัญของกฎหมายผมอยู่ในมิติของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผมก็ไปชอบนิยามทางอาชญาวิทยาเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยจะต้องทำให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมของกฎหมายกฎหมายจะต้องสร้างความเสมอภาคให้กับคนทุกคนกฎหมายย่อมจะคุ้มครองคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและอีกอันหนึ่งเรื่องการกระทำให้คนเสียชีวิตโดยนอกกฎหมายเนี่ยต้องทำไม่ได้อันนี้คือหลักกฎหมายแต่กฎหมายหลายฉบับเนี่ยผมไปเห็นด้วยกับคำนิยามคำว่าอาชญากรผมพูดหลายๆเวทีเนี่ยผมจึงไม่หมายความรวมถึงผู้ที่กระทำที่กฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นความผิดอาจจะหมายรวมถึงผู้ร่างกฎหมายผู้บังคับให้ร่างกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็ได้นะคือเมื่อคุณออกกฎหมายเพื่อไปแย่งชิงนะแค่พรบโอนงบประมาณนะงบลงทุนที่จะไปสร้างชาวบ้านได้เล็กๆน้อยๆต้องเยอะเลยคือชาวบ้านจะได้ใช้เงินอุดหนุนไปให้โรงเรียนต้อง200กว่าเนี่ยจะถึงเวลาที่เขาจะได้ใช้อีก4เดือนแล้วอยู่ๆไปมีพรบโอนงบประมาณไปแย่งชิงเงินภาษีที่จะไปถึงมือประชาชนเนี่ยกลับให้มาเป็นงบกลางอันนี้คือกฎหมายแล้วเวลาเรานั่งไอ้งบกลางเนี่ยเอาไปใช้อะไรยังไม่รู้เลยแต่ว่าประชาชนเขาได้รู้แน่หรือว่าอ๋อเขาจะได้ทำให้สมองลูกเขาดีทำให้เขามีอาหารที่เป็นงบลงทุนนะงบลงทุนคือมันไม่ได้ผ่านมือราชการที่เป็นงบเงินอุดหนุนอันนี้คือตัวอย่างดังนั้นผมจึงคิดว่าวันนี้เราน่าจะถึงเวลาที่จะต้องมาปฏิรูปยกเลิกหรือทำกฎหมายใหม่แล้วเราจะเห็นได้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กฎหมายที่ผ่านสภาเนี่ยจนเนี่ยพรรคก้าวไกลเดิมชื่ออนาคตใหม่ใช่ไหมเอากฎหมายเรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยหน้าที่ส.ส.บอกกฎหมายนี้เกี่ยวกับการเงินต้องให้นายกอนุมัติเนี่ยคือส.ส.เนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำกฎหมายได้ง่ายเลยแต่กฤษฎีกาซะอีกนะซึ่งเนี่ยตอนช่วงคืนงบเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมการกฤษฎีกามีเงิน221ล้านอ่ะไม่คืนแล้วคุณประชุมอะไรกฤษฎีกาที่อีกสร้างกฎหมายเยอะแยะเลยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ทำยังไงจะให้กฎหมายเนี่ยประชาชนเป็นเจ้าของให้ได้ทำยังไงจะให้กฎหมายเป็นประชาธิปไตยให้ได้ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ผมเองก็อยู่ในหลายเรื่องนะบางทีพอไปอยู่ภาคใต้เราก็ไปแก้เรื่องจริงๆก็ได้ข้อมูลจากนั่งเป็นประธานแก้กฎหมายก็เลยทำยังไงจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพราะผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วที่ตากใบก็บอกขาดอากาศหายใจที่คือเซะก็เวลามันมืดอะไรเงี้ยแต่ความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นความยุติธรรมตามความจริงก็มาตั้งคณะกรรมการก็ใช้ช่องทางนี้ไปได้บ้างแต่ว่าอันนี้มันเป็นปลายเหตุสิ่งต้นเหตุคือต้องเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลนะฮะส่วนในขั้นตอนเพราะเดี๋ยวได้ไม่พูดซ
ซ้ำกับท่านเลขาพรรคก้าวไกลนะครับผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับได้ค่ะขอบคุณท่านทวีนะคะก็ได้เห็นว่าจริงๆกฎหมายเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการของในทางสภาก็ทราบว่าทางครอบครัวก็ไปยื่นกับกรรมธิการกฎหมายนั่นเหมือนกันซึ่งก็ผ่านส.ส.พรรคก้าวไกลนี้เราจะมีการผลักดันในกรณีเคสของคุณวันเฉลิมแล้วก็กฎหมายที่จะมาช่วยตรงนี้ได้ยังไงบ้างคะตอนนี้เราถามไปต่อคุณชัยธวัฒน์จากในฐานะการพรรคก้าวไกลค่ะครับได้ยินท่านนะครับค่ะที่ใส่หน้ากากก่อนไปเรื่องกฎหมายนะครับผมขออนุญาตถอดหน้ากากดีกว่านะครับผมอยากแลกเปลี่ยนในประเด็นกรณีแรกที่เราได้ให้ความเห็นกันไปด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันต้องย้ำเพื่อให้เห็นนัยยะสำคัญของเรื่องกรณีคุณวันเฉลิมนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเมื่อกี้มีหลายท่านพูดไปแล้วว่ายังยืนยันว่ายังไงคุณวันเฉลิมเนี่ยต้องถือว่าเป็นผู้ลี้ภัยเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะครับซึ่งเป็นคนละส่วนกับผู้ลี้ภัยที่ได้รับสถานะนะครับตามกฎหมายสากลนะครับเรื่องนี้สำคัญครับสิ่งที่ผมอยากจะชี้คือว่าการเกิดคลื่นของผู้ลี้ภัยทางการเมืองหลังการรัฐประหาร2557เนี่ยต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่มีนัยยะสำคัญมากสำหรับสังคมไทยนะครับครั้งสุดท้ายที่เรามีผู้ลี้ภัยทางการเมืองจำนวนมากนะครับหลังจากการรัฐประหารก็คือการรัฐประหารเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นะครับหลังจากนั้นนะครับการรัฐประหารอื่นๆนะครับแน่นอนมีผู้ลี้ภัยจำนวนหนึ่งแต่นะครับจำนวนแค่กลุ่มเล็กๆซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้นำทางการเมืองนะครับหรือแกนนำทางการเมืองที่ขัดแย้งกันเท่านั้นไม่ได้ขยายไปถึงประชาชนนะครับปรากฏการที่มีผู้ลี้ภัยทางการเมืองจำนวนมากและเป็นประชาชนเป็นพลเรือนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นอีกครั้งหลังการรัฐประหารปี2557นี่เป็นบริบทใหญ่ของกรณีคุณวันเฉลิมนะครับทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเรื่องจำนวนผู้ลี้ภัยนะครับผมหลังการรัฐประหารปี57เนี่ยแน่นอนไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับแต่มีข้อมูลที่ไหลเวียนนะครับและรับรู้กันในหมู่องค์กรสิทธิมนุษยชนจำนวนหนึ่งแล้วก็กลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองจำนวนหนึ่งว่าอย่างน้อยก็เป็นหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เราพูดคุยกันนะครับก็ต้องถือว่าเยอะเป็นประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่ผมย้ำไปทีนี้ปรากฏการณ์นี้มันชี้อะไรนะครับผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่ามันชี้เห็นว่าการหายไปของคุณวันเฉลิมก็ดีการเกิดปรากฏการณ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองจำนวนมากนะครับนับตั้งแต่6ตุลานะครับก็ดีมันแสดงให้เห็นว่ารัฐเนี่ยกำลังมองประชาชนว่าเป็นศัตรูเป็นภัยความมั่นคงของชาตินะครับอย่างน้อยก็มีประชาชนที่รู้สึกได้แบบนั้นจริงๆซึ่งความรู้สึกแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกลอยๆแต่มันมีจิ๊กซอมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ชี้แบบนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างหลังรัฐประหารปี57อย่างที่เราทราบคุณวันเฉลิมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกเรียกรายงานตัวนะครับเป็นการถูกคณะรัฐประหารเนี่ยเรียกประชาชนไปรายงานตัวอย่างกว้างขวางมากนะครับอย่างกว้างขวางเลยเป็นประชาชนทั่วไปจำนวนมากเลยนักวิชาการก็โดนนะครับมีการดำเนินคดีข้อหาความมั่นคงจำนวนมากตามมานะครับมีการทำร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองหรือผู้ที่ออกไปต่อต้านการรัฐประหารจำนวนมากและก็ไม่มีใครรับผิดชอบสืบสวนสอบสวนอะไรไม่ได้เลยนะครับอย่างที่ตัวแทนจากไอลอได้พูดเอาไว้นะครับย้อนกลับไปก่อนปี57อีกนะครับตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาก็เกิดปรากฏการณ์ที่ฝ่ายความมั่นคงเองเนี่ยมาประกาศนะครับมาเผยแพร่ความคิดว่ามีบุคคลจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนมากนะครับที่เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับเป็นภัยต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
มีการพูดถึงผังล้มเจ้านะครับในปี53มีการปราบปรามผู้ชุมนุมทางการเมืองนะครับเกือบ100คนเนี่ยเสียชีวิตโดยที่วันนี้การสืบสวนสอบสวนยังไม่ไปถึงไหนนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับที่บอกว่าทำไมกรณีคุณวันเฉลิมเนี่ยถึงมีนัยยะสำคัญเราตอนนี้ทุกวันนี้นะครับในบริบทสากลเนี่ยเราบอกว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแบบใหม่ระหว่างจีนกับอเมริกานะครับแต่สิ่งที่มันน่าเศร้ากว่านั้นคือนับตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไทยยังอยู่ในสงครามเย็นแบบเก่านะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วฝ่ายความมั่นคงกองทัพเปิดเผยความคิดอย่างชัดเจนว่ามองประชาชนเป็นศัตรูเป็นภัยต่อสถาบันหลักของชาตินะครับมีการอบรมความคิดแบบนี้เป็นหลักสูตรที่เป็นทางการของฝ่ายความมั่นคงเองนะครับในหมู่ประชาชนและในหมู่เจ้าหน้าที่นะครับผมเองเคยมีส่วนร่วมในการค้นหาความจริงจากกรณีการสลายการชุมนุมปี53นะครับเราได้ปากคำสอบปากคำจากพยานในเหตุการณ์นะครับบางกรณีเขาเป็นพยานนะครับไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเขายืนยันว่าเขาได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับการอบรมมาก่อนปฏิบัติการนะครับว่าผู้ชุมนุมจะมาทำลายสถาบันหลักของชาตินะครับอันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเรากำลังประเด็นใหญ่ของมันคือสังคมไทยยังอยู่ในยุคสงครามเย็นแบบเก่านะครับมองประชาชนเป็นศัตรูเหมือนกับในยุคที่เรายังต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นนัยยะของมันนะครับมาถึงกรณีที่เราพูดกันเยอะนะครับจากปฏิกิริยาคำพูดความคิดเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่บอกว่าคุณวันเฉลิมไม่สำคัญนะครับหลายท่านก็พูดไปแล้วว่ายังไงก็ต้องสำคัญผมก็ย้ำว่าไม่ว่าคุณวันเฉลิมจะเป็นใครนะครับหรือเรื่องนี้เกิดขึ้นกับบุคคลใดก็ตามไม่ว่าเขาจะมีสถานะแบบไหนความคิดแบบไหนนะครับสิทธิเสรีภาพในชีวิตร่างกายเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของทุกคนนะครับดังนั้นสำคัญแน่ๆและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับกรณีนี้เนี่ยที่ยิ่งสำคัญมากๆเพราะเรื่องนี้เจ้าหน้าที่รัฐถูกสงสัยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญขึ้นมาเป็นพิเศษมันไม่ใช่ถูกสงสัยว่าเป็นความขัดแย้งส่วนบุคคลนะครับอะไรยังไงนะครับซึ่งเป็นความสงสัยที่มีพื้นฐานรองรับอย่างที่ผมพูดไปแล้วทางไอลอว์ก็พูดไปแล้วนะครับมีการก่อนหลังรัฐประหารปี57มีการพยายามของฝ่ายความมั่นคงของไทยเข้าไปขอตัวผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ปรากฏเป็นข่าวสารชัดเจนดังนั้นถึงไม่แปลกนะครับที่เจ้าหน้าที่รัฐในกรณีนี้เนี่ยกรณีคุณวันเฉลิมเนี่ยถูกสงสัยอย่างมากนะครับเรื่องนี้เลยยิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะขณะที่รัฐมองว่าประชาชนเป็นภัยความมั่นคงกรณีคุณวันเฉลิมยิ่งตอกย้ำให้ประชาชนรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอำนาจในรัฐไทยเป็นภัยความมั่นคงของประชาชนประชาชนไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศนะครับยิ่งในประเทศนะครับขนาดต่างประเทศยังอุ้มกันได้ในประเทศไม่ต้องพูดถึงนะครับเรามีอะไรที่เป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพในร่างกายเราบ้างนะครับเรื่องนี้ยิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากนะครับเกิน100 คนแน่นะครับตามที่รัฐมนตรีต่างประเทศว่าเนี่ยเกินแน่ๆนะครับโดยมีบทเรียนในประวัติศาสตร์รองรับนะครับทีนี้ผมอยากพูดอีกนิดนึงก่อนไปที่เรื่องกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้ส.ส.รังสิมันโรมนะครับตัวแทนเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในเรื่องนี้นะครับ
ผมคงไม่ลงรายละเอียดซ้ำว่าถามอะไรไปบ้างแต่สิ่งที่มันน่าสนใจเล็กๆนะครับหลังจากที่คุณรังสิมันโรมอภิปรายเสร็จนะครับมีประชาชนที่ฟังอยู่จำนวนมากเนี่ยบอกว่าสงสัยต้องช่วยกันเซฟโรมด้วยนะครับอันนี้มันสะท้อนอะไรนะครับผมคิดว่าอันนี้มันสะท้อนนะครับว่าประชาชนในประเทศนี้รู้ดีนะครับว่าเรานะครับหากไปแตะต้องผู้มีอำนาจหากไปแตะต้องการกระทำผิดของรัฐคุณจะไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหรืออื่นๆนะครับเป็นไปได้มันสะท้อนว่าสังคมไทยมีปัญหาอย่างมากสะสมมาเป็นสิบหลายสิบปีนะครับว่าประชาชนยอมรับนะครับโดยไม่ต้องพูดกันว่าระบบกฎหมายเรามีระบบกฎหมายและเรามีวัฒนธรรมที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิประชาชนได้และไม่ต้องรับผิดผมคิดว่าอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่มันจะมาเชื่อมโยงกับเรื่องการผลักดันกฎหมายที่เราว่านะครับดังนั้นสิ่งที่เราผมในฐานะพรรคก้าวไกลก็อยากจะคิดว่าสำหรับหลายท่านที่อาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณวันเฉลิมไม่เกี่ยวกับตัวเราเองนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้อย่างที่ผมชี้ไปเนี่ยเรื่องนี้เกี่ยวกับทุกคนในทางวัฒนธรรมนะครับเราต้องกล้าที่จะไม่เงียบนะครับที่ผ่านมาผู้มีอำนาจในรัฐเนี่ยเชื่อว่าประชาชนจะไม่กล้าที่จะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แล้วก็จะเงียบไปในที่สุดนะครับเราต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบใหม่ในทางระบบกฎหมายเราจะต้องช่วยกันผลักดันอย่างเต็มที่ให้มีระบบกฎหมายที่มาคุ้มครองรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ให้ถูกกระทำโดยรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องยอมรับหลังรัฐประหารปี57ภาคประชาสังคมจำนวนมากคาดหวังว่าจะสามารถผ่านกฎหมายตัวเนี้ยนะครับปกป้องคุ้มครองปราบปรามเรื่องการอุ้มหายและซ้อมทรมานนี้นะฮะภายใต้รัฐบาลคสช.ภายใต้สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยผมเองไม่เชื่อเลยนะครับและผมก็เชื่อด้วยว่าตราบใดที่เรายังมีนายกชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกฎหมายเนี้ยไม่ผ่านยังมีสว.ชุดนี้อยู่ก็ไม่ผ่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราในฐานะพรรคการเมืองนะครับต้องผลักดันอย่างเต็มที่นะครับผมเมื่อกี้ทางตัวแทนจากคุ้มครองสิทธิ์ก็พูดไปเยอะนะครับว่ากฎหมายนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างผมอยากย้ำอีกทีสำหรับคนทางบ้านที่อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดมาก่อนนะครับผมย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่จะมาป้องกันและปราบปรามนะครับไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับมาดำเนินการอะไรที่เป็นการซ้อมทรมานนะครับแล้วก็อุ้มหายพูดง่ายๆแล้วกันประชาชนนะครับมันมุ่งเน้นไปที่เจ้าหน้าที่รัฐโดยตรงนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับความสงสัยในกิจคุณวันเฉลิมมันไม่ใช่เรื่องของทะเลาะกันข้างบ้านนะครับแล้วก็เอาไปกักตัวกันนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับดังนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องมีกฎหมายเฉพาะเพราะในเมื่อเจ้าที่รัฐจริงๆแล้วรัฐมีหน้าที่จะต้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในร่างกายของประชาชนใช่ไหมครับของพลเรือนใช่ไหมครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามากระทำความผิดเสียเองจึงจำเป็นต้องมีกลไกเฉพาะนะครับออกมารองรับเพราะเราเชื่อว่าไม่สามารถดำเนินการโดยกระบวนการปกติได้อันนี้มันถึงเป็นนัยยะสำคัญว่าทำไมถึงจะต้องมีกฎหมายตัวนี้ซึ่งก็ชื่อเต็มก็ผมย้ำอีกทีนะครับก็เป็นกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายนะครับซึ่งก็จำเป็นจะต้องมานิยามความผิดให้ชัดเจนนะครับมากำหนดโทษนะครับที่ต้องสูงกว่าปกติเพราะเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะที่ต้องคุ้มครองประชาชนกลับทำผิดซะเองต้องออกแบบกลไกในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีเฉพาะในเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดเสียเองเนี่ยมันจะต้องมีกลไกที่รับรองความอิสระพอสมควรใช่ไหมครับที่จะทำให้การดำเนินคดีการสืบสวนสอบสวนเป็นไปได้มีกลไกคุ้มครองนะครับผู้เสียหายมีกลไกในการป้องกันผู้เสียหายนะครับเกิดขึ้นต
ามมาอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับแต่ผมพยายามจะอธิบายหัวใจสำคัญในอีกมิติหนึ่งนะครับให้เข้าใจว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีอันนี้นะครับทีนี้มาจนถึงวันนี้นะครับเราในฐานะพรรคการเมืองพรรคฝ่ายค้านก็พรรคก้าวไกลเราก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้กลไกในสภาที่มีอยู่นะครับผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่อย่างเมื่อวานที่เกิดขึ้นเราก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาไปถามรัฐบาลที่ได้ไปตามที่ว่าเรื่องมันจะไปถึงไหนนะครับหลังจากนี้หากไม่มีความคืบหน้าก็ต้องพยายามต่อไปในส่วนของการผลักดันกฎหมายนะครับอย่างที่คุณทวีได้เล่าให้แล้วว่าก่อนหน้านี้ในสมัยประชุมที่แล้วทางภาคประชาสังคมได้มายื่นร่างกฎหมายฉบับนี้ซึ่งน่าจะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับในรายละเอียดกับร่างที่จะเข้าไปสู่คณะรัฐมนตรีมายื่นที่กรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งขณะนั้นเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเลขาพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นประธานอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็กรรมธิการเนี่ยก็ได้พูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆในกรรมธิการนะครับว่าก็ให้แต่ละพรรคเนี่ยไปดูว่าจะช่วยกันผลักดันเรื่องนี้อย่างไรในส่วนพรรคก้าวไกลเองเนี่ยส.ส.พรรคก้าวไกลก็เอาร่างเนี้ยนะครับไปดูไปประสานงานไปคุยกับฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนะครับว่ามาจัดให้มันแก้ไขถ้อยคำบ้างนะครับเพื่อให้มันดีขึ้นมาจัดหมวดอะไรกันใหม่นะครับให้มันเป็นโครงสร้างที่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในสิ่งที่เป็นความคืบหน้าที่เราทำและเดี๋ยวในเร็วๆนี้ทางส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่อยู่ในกรรมธิการชุดนี้นะครับเราก็จะเอาร่างกฎหมายตัวนี้เข้าไปเสนอนะครับไปพูดคุยในกรรมธิการอีกรอบว่าพรรคการเมืองต่างๆเราจะมีส่วนร่วมช่วยกันผลักดันอันนี้หรือไม่แต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยในการประชุมส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยเราได้เอาร่างกฎหมายตัวนี้มานำเสนอในที่ประชุมส.ส.แล้วแล้วก็เราก็มีมติผ่านนะครับว่าพรรคก้าวไกลจะผลักดันสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ไม่ว่าพรรคการเมืองอื่นจะเห็นด้วยอย่างไรนะครับเราก็จะผลักดันโดยพรรคของเราเองซึ่งเราก็น่าจะมีจำนวนส.ส.พออยู่แล้วในการเสนอร่างกฎหมายแต่ดีที่สุดเราอยากให้พรรคการเมืองต่างๆนะครับช่วยกันผลักดันอย่างเป็นเอกภาพไปด้วยกันไม่ใช่ร่างกฎหมายของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับค่ะอันนี้ก็ค่ะเพราะว่าในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะก็มีคณะทำงานร่วมอยู่เหมือนกันนะคะท่านทวีตรงนี้จะเป็นมติร่วมของพรรคฝ่ายค้านเลยหรือเปล่าคะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับคือในพรรคฝ่ายค้านเราเห็นด้วยกันอยู่แล้วนะฮะแต่อยากจะอธิบายนิดนึงว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะสามารถป้องกันการบังคับให้สูญหายหรือการทรมานได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างอย่างคดีบิลลี่อย่างเงี้ยในกฎหมายอันนี้ไม่รู้ของกระทรวงยุติธรรมกับของภาคประชาชนจะเหมือนกันหรือไม่นะฮะเราจะมีนิยามว่าผู้ใดที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจับเจ้าที่รัฐจับขังหรืออะไรแม้แต่ผู้ปฏิเสธด้วยนะแม้แต่ผู้ไม่เปิดเผยชะตากรรมด้วยอย่างนี้อย่างบิลลี่เนี่ยไปพบเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงแม้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธเราก็มีกฎหมายฉบับนี้อันนี้ให้เห็นเพราะเราต้องยอมรับว่าเรามีกฎหมายดีๆเยอะในประเทศไทยนะพอกฎหมายดีๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าเขาบอกว่ากฎหมายจะยุติธรรมต่อเมื่อผู้บังคับใช้กฎหมายตุลาการเป็นคนสัตย์ซื่อและยุติธรรมนะอันนี้สำคัญแล้วว่าผมเห็นว่าถ้าเรื่องนี้เข้าสภาเราก็ยังฝากผมเองก็เคยให้ประสบการณ์ว่าบางทีเราเคยคิดว่ามีองค์กรหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วคอร์รัปชันจะหมดไปคือปปช.ก็เอาอำนาจปราบการทุจริตไปอยู่กับคนอุ้งมือหนึ่งวันนี้การทุจริตเราวิ่งสูงมากเราผูกขาดการเป็นเจ้าของการปราบคอร์รัปชันโดยปปช.เราเคยมีกฎหมายคาดหวังว่ามีคณะกรรมการชุดหนึ่งที่เห็นว่าจะเป็นคนเก่งหรือเป็นมนุษย์พิเศษหรือเป็นเทวดามาให้ความยุติธรรม
แต่ต้องยอมรับว่าผมยังเชื่อมั่นว่าถ้าเขียนกฎหมายเนี่ยให้มันชัดเจนนะคือประชาชนรู้กฎหมายแล้วอย่าไปตกอยู่ในอุ้งมือคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะคณะกรรมการควรมีให้น้อยที่สุดเพราะคณะกรรมการจะนำไปสู่การใช้ความรู้สึกส่วนตัวใช้อคติใช้ความเชื่อที่ไม่ใช้พยานหลักฐานนะในกฎหมายฉบับนี้บางทีเราไปกลัวไปส่งให้ DSI ทำก็ DSI ไม่ทำล่ะนะอันนี้ฝากท่านทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ผมยังเชื่อว่าพี่อังคณาบางทียุติธรรมไม่มีตำแหน่งยุติธรรมฝ่าหลายคนที่ไม่มีตำแหน่งเชื่อเถอะครับความยุติธรรมทั่วหน้าต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมกฎหมายที่ดีต้องเขียนให้ชัดเจนถ้ามีปัญหาก็ไปใช้ศาลปกครองศาลยุติธรรมอย่าเอาอำนาจตีความกฎหมายไปอยู่ในอุ้งมือใครอุ้งมืออื่นมันจะเป็นเผด็จการนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะฝากผู้เห็นเพราะว่าพรรคประชาชาติพอเข้าสภาคงเราเห็นด้วยนะแต่ว่าในสภาก็ต้องมีการคิดเห็นนะครับผมขอนิดเดียวไม่เกินนาทีเดียวเมื่อกี้พอดีคุณทวีพูดแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าคนจะต้องขยายความนิดหนึ่งนะครับคือเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่ากฎหมายเนี่ยเรามุ่งเน้นกับการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่นะครับในกรณีที่ทำให้เกิดการซ้อมทรมานแล้วก็การบังคับให้สูญหายนะครับอันนี้เวลาพูดถึงเรื่องเจ้าหน้าที่เนี่ยมันคงหมายรวมกว้างด้วยนะครับมันไม่ใช่เจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยตรงด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมรู้เห็นนะครับหรือมอบหมายให้สั่งไปทำหรือไม่ระงับรับยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทำผิดและรวมไปถึงคนที่ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเองแต่นะครับได้รับอาจจะได้รับคำสั่งอาจจะได้รับการสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจโดยเจ้าหน้าที่รัฐด้วยดังนั้นเนี่ยอันนี้มันจะครอบคลุมมากนะครับค่ะนะคะก็ขอบคุณมากนะคะในส่วนของภาคการเมืองก็จะพอมองเห็นถึงการที่จะผลักดันกฎหมายฉบับนี้นะคะได้มากที่สุดนะคะจริงก็มีวันนี้เราจะเชิญทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นะคุณราเมศรัชตะทวีซึ่งเป็นโฆษกพรรคก็อยากจะมาร่วมด้วยนะก็ติดภารกิจแต่ก็ฝากบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็จะผลักดันเรื่องพรบนะคะป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายด้วยซึ่งมีคุณสุทัศน์เงินหมื่นนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะขอแล้วก็มีการรับร่างจากภาคประชาชนด้วยนะคะก็จะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่ก็จะเห็นว่าในส่วนของพรรคการเมืองทั้งส่วนรัฐบาลก็มีพรรคการเมืองที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ด้วยนะคะเรามีเวลาในการที่จะมาพูดคุยสรุปกันในช่วงที่2ช่วงสุดท้ายนี้นะคะจริงๆเราก็เลยเวลาของการอันนี้มาพอสมควรเนื่องจากวิทยากรพูดคุยเราเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ประเด็นนี้ก็มีเรื่องสำคัญทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรื่องกฎหมายที่เราจะหาทางออกหรือจะช่วยเหลือเรื่องนี้กันอย่างไรช่วงสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้แต่ละท่านที่ช่วยกันสรุปอาจจะขอเริ่มต้นจากคุณสุนัยและฮิวให้มันไรวอชก่อนนะคะว่าจากที่เราพูดคุยกันเรามีความหวังที่จะเห็นคุณวันเฉลิมยังคงปลอดภัยหรือช่วยเหลือเขายังไงบ้างกับเรื่องของทางด้านของกฎหมายที่จะช่วยผลักดันเรื่องนี้ไม่ให้เกิดบุคคลสูญหายเกิดขึ้นอีกค่ะในส่วนที่เป็นสิ่งสำคัญสูงสุดนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่เป็นเรื่องความรับผิดชอบของรัฐบาลกัมพูชาซึ่งมีทั้งความผูกพันตามกฎหมายภายในของเขาตามรัฐธรรมนูญของเขาแล้วก็พันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศที่กัมพูชานั้นเป็นภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการบังคับสูญหายอยู่นะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่บีบบังคับรัฐบาลกัมพูชาให้จะต้องทำการสอบสวนโดยทันทีนะครับไม่ใช่เร็วที่สุดด้วยนะทันทีมันต่างกันไงทันทีคือตอนนี้เร็วที่สุดที่อาจจะเป็นพรุ่งนี้มรืนนะครับนี่คือทันทีต้องสอบสวนคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงกัมพูชาเนี่ยเขาจะเล่นคำมากเขาจะเลี่ยงการใช้คำว่าสอบสวนเขาใช้คำว่าสอบหาค้นคว้าพอแปลเป็นภาษาอังกฤษมันได้คำว่า research ซึ่งมันไม่ใช่มันตรงกันข้ามแบบสืบสวนคือ investigate นะครับซึ่งเราก็ต้องที่ผมถึงอยากจะเห็นว่าหนังสือซึ่งสถานทูตไทยในพนมเปญเนี่ยทำตามคำสั่งของกระทรวงต่างประเทศไทยก็ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลไทยทีนึงส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยกัมพูชาค่อยคำของหนังสือดังกล่าวที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยส่งไปนั้นมีค่อยคำอย่างไรคือว่า
แค่สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือจี้ลงไปเลยว่าต้องมีการสอบสวนโดยทันทีเพื่อรับประกันความปลอดภัยของวันเฉลิมเราต้องเห็นสังคมไทยต้องเห็นประชาชนไทยต้องได้เห็นถ้อยคำของหนังสือฉบับนี้ของสภาผู้ไทยผมหวังนะครับว่าถ้าหากจะมีการสืบค้นในประเด็นว่าด้วยการอุ้มหายคุณวันเฉลิมโดยรัฐสภาโดยกรรมธิการเนี่ยจะมีการขอเรียกเอกสารฉบับนี้มาจากกรมการกองทุนกระทรวงต่างประเทศว่าขอดูเอกสารฉบับนี้ขอดูถ้อยคำถ้าเป็นถ้อยคำที่ไม่ครบถ้วนไม่ผูกมัดพันธะของรัฐบาลกัมพูชาก็ต้องทำให้ครบถ้วนซึ่งช่องทางนี้ทำได้หลายอย่างช่องทางหนึ่งก็คือออกเอกสารฉบับใหม่นะครับช่องทางที่สองเรียกทูตกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาที่กระทรวงต่างประเทศเพื่อจะยกความวิตกกังวลของทางการไทยที่วิตกกังวลกับชะตากรรมของคุณวันเฉลิมที่เป็นประชาชนคนไทยนี่เป็นสิ่งที่ทางกติกครับไม่ใช่เรื่องหยามน้ำหน้าหยามน้ำใจในประเทศเราประเทศไทยสังคมไทยคนไทยห่วงใยชะตากรรมคุณวันเฉลิมจึงเรียกทูตกัมพูชาซึ่งเป็นมิตรประเทศกันมาสอบถามว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วสิ่งที่เราหวังว่าจะให้ทำมากกว่านี้มีอะไรนี่เป็นสิ่งที่ทำกันได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเร็วๆก็คือว่าผมอยากจะย้ำว่าตอนนี้ชะตากรรมของผู้ลี้ภัยทางการเมืองคนเห็นต่างทางการเมืองที่เป็นคนไทยแล้วต้องหลบลี้หนีภัยไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนี้นะแขวนอยู่บนเส้นได้เพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองตามนิยามของกติกาสากลแต่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติได้เนื่องจากทางการไทยในสมัยรัฐบาลคสช.ได้ไปขอประสานงานกับรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านให้สกัดกั้นไม่ให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติขึ้นทะเบียนคนไทยเหล่านั้นนี่จึงเป็นคำตอบที่คุณดอนเอามาพูดว่าวันเฉลิมไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับยูเอ็นเอชอาแต่จริงๆที่วันเฉลิมไม่สามารถขึ้นทะเบียนกับยูเอ็นเอชอาได้ก็เพราะมีการเบรกไปจากรัฐบาลคสช.ไปที่รัฐบาลกัมพูชาเพราะฉะนั้นต่อให้ UNHCR อยากจะช่วยยังไงก็ขึ้นทะเบียนให้คนไทยไม่ได้นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาพูดไม่หมดเลือกจะพูดบางส่วนไม่พูดบางส่วนส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป็นผลลัพธ์จากการกระทำของรัฐบาลคสช.รัฐบาลไทยไม่พูดเรื่องเป็นสิ่งที่ต้องแบออกมาอันนี้ผมก็ให้ความหวังกับกลไกรัฐสภากลไกการตรวจสอบถึงดุลค่อนข้างมากว่าเรื่องพวกนี้มันต้องแบออกมาให้เห็นว่าการกระทำของรัฐบาลไทยทำให้ชีวิตคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้ตกระกำลำบากอยู่ในความเสี่ยงเผชิญอันตรายหรือแม้กระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตอย่างกรณีสองศพที่พบในแม่น้ำโขงมันถึงขนาดนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องตีแผ่ออกมาแล้วต้องทำให้หยุดพฤติกรรมเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเป็นว่ารัฐบาลประเทศไทยไปขอประเทศเพื่อนบ้านให้ขัดขวางไม่ให้กลไกระหว่างประเทศเข้ามาคุ้มครองคนเห็นต่างที่อยู่ในเมืองไทยไม่ได้การกระทำอย่างนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้อย่างยิ่งเป็นอาชญากรรมเป็นการละเมิดสิทธิ์มนุษย์อย่างร้ายแรงทำให้ชีวิตของคนนั้นอยู่อันตรายหรือแม้แต่กระทั่งเสียชีวิตกันมาแล้วต้องหยุดขอบคุณครับก็สิ่งสำคัญเลยคือเราก็คาดหวังให้เขาปลอดภัยนะแล้วก็กระบวนการจริงที่จะเดินในส่วนของรัฐบาลกับทางกัมพูชาที่จะช่วยในการที่จะประสานงานแล้วก็ติดตามนะคะการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวันเฉลิมนะคะก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณคุณสุนัยนะคะไปต่อที่คุณวีรุฒนะคะมีฝากทิ้งท้ายไว้ในสิ่งที่ข้อกังวลแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะให้เห็นนะต่อการช่วยกันตามหาวันเฉลิมในครั้งนี้ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะก็คุณวันเฉลิมก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่เหมือนพวกเราที่เขาต้องการที่จะใช้สิทธิ์ของเขานะคะในการแสดงออกแล้วก็มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับเขาในพื้นที่แล้วก็บรรยากาศแห่งความคลุมเครือและย้อนแย้งตรงนี้นะคะในเรื่องของการไม่รู้ชะตากรรมของเขาและก็ของพวกเราในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็คือว่าเราก็ยังเห็นความหวังนะคะว่ามีเพื่อนๆน้องๆหรือคนที่ไม่รู้จักเขาเลยนะคะลุกขึ้นมาเรียกร้องแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมหรือว่าทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ต่างๆนานานะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงออกที่เราก็เห็นความหวังว่าคนก็ไม่นิ่งเฉยอะค่ะแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่น่าเศร้าที่เห็นก็คือว่าเขาก็ยังโดนคุกคามเพียงเพราะว่าการแสดงสัญลักษณ์ที่เชิงสัญลักษณ์หรือกิจกรรมที่สงบและสันตินะคะมันไม่ควรที่จะเกิดตรงนี้เกิดขึ้นนะคะคุณก็อยากจะบอกค่ะไม่ทราบกล้องอยู่ตรงไหนคือในฐานะที่ทางการนะคะคุณมีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองแล้วก็คนที่ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วก็คนที่เหลือที่ต้องการที่จะแสดงออกก็ควรที่จะปล่อยให้เขา
ได้ใช้สิทธิ์ของเขานะคะอย่าเอาเวลามาย้ำนะคะหาว่าพวกเราปั่นข่าว Amnesty Human Rights Watch หรือคนอื่นๆหรือนักกิจกรรมปั่นข่าวหรือสร้างข่าวหรือป่วนเราไม่ใช่คนทำตรงนั้นนะคะคุณต้องเอาเวลาของคุณมาทำการทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองและทำให้พวกเรามั่นใจในชะตากรรมของเรานะคะถ้าเกิดทำไม่ได้เราก็ประชาชนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแต่ละวันปลอดภัยยังไงขอบคุณค่ะอยากขอบคุณคุณเปียนุชนะคะมาต่อกันที่พี่อังค่ะให้พี่อังช่วยสรุปนะการพูดคุยของเรานะคะการตามหาวันเฉลิมจะช่วยเป็นหลักประกันในความปลอดภัยนะคะของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหายได้อย่างไรบ้างคะก็ดิฉันอยากจะขอสรุปในส่วนของครอบครัวนะคะดิฉันอยากจะเรียนว่าคือสิ่งหนึ่งซึ่งดิฉันพูดมาตลอด10กว่าปีก็คือเรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความคลุมเครือโดยรัฐนะคะความคลุมเครือระหว่างการมีชีวิตอยู่กับการไม่มีชีวิตมันเหมือนคำสาปอะที่ครอบครัวเนี่ยต้องเผชิญอยู่ทุกวันนะคะวันหนึ่งอาจจะมีคนมาบอกว่าเขายังเจอบุกเจอคนหายที่นู่นที่นี่อีกวันมีคนมาบอกว่าเขาตายไปแล้วอารมณ์และจิตใจของครอบครัวเนี่ยจะอยู่กับความไม่มั่นคงมาโดยตลอดนอกจากนั้นน่ะการที่คนที่หายตัวไปแล้วน่ะยังถูกทำให้กลายเป็นคนไม่ดีเป็นคนที่ไม่มีคุณค่าเป็นคนที่ไม่ควรที่จะมีใครใส่ใจตรงนี้มันจะทำให้เกิดความเศร้าสะเทือนใจให้กับหลายๆคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างมากนะคะดิฉันคิดว่าตรงนี้มันเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณมากเลยแล้วก็ดิฉันเองไม่คิดว่ามันสิ่งเหล่านี้มันไม่ว่าผ่านไปอีกกี่ปีเนี่ยมันก็ยังคงอยู่นะคะดิฉันอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราเรียกร้องมาตลอดก็คือเรื่องของการเยียวยานะคะการเยียวยาไม่ใช่การจ่ายเงินอย่างเดียวแต่การเยียวยาหมายถึงการเยียวยาด้านกระบวนการยุติธรรมการคืนความเป็นธรรมการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะการทำให้เชื่อว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ใช่คนที่ถูกใส่ร้ายนะคะการมีหลักประกันว่าเขาจะไม่มีใครถูกทำให้สูญหายอีกนะคะในประเทศไทยเนี่ยเรื่องของการเยียวยาการบังคับสูญหายเนี่ยเคยมีครั้งเดียวนะคะสมัยปีรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะคะซึ่งตอนนั้นน่ะท่านทวีเป็นผอ.สบต.นะคะมีการเยียวยาทางการเงินกับครอบครัวคนหายซึ่งถือเป็นครั้งแรกและเรียนเชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งเดียวนะคะที่มีการยอมรับว่ามีการบังคับสูญหายที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจริงและมีการชดเชยนะคะชดใช้ทางการเงินกับครอบครัวคนหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็ยังไม่ได้ครอบคลุมไปถึงคนที่ถูกบังคับสูญหายทั่วประเทศนะคะยังคิดว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งควรที่จะให้มีการดำเนินการต่ออีกประการหนึ่งที่ฉันอยากจะพูดถึงก็คืออนุสัญญาคนหายของสหประชาชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับเหยื่อให้ความสำคัญกับครอบครัวมากครอบครัวเนี่ยจะมีส่วนในการร่วมในการร่างกฎหมายนะคะมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นกรรมการในการสืบหาความจริงอยู่ตลอดแต่ในร่างกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยถ้าลองไปดูนะคะร่างกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานรัฐแทบจะทุกหน่วยงานนะคะอาจจะมีชื่ออาจจะมีตัวแทนของคนทำงานด้านสิทธิชนซึ่งเราก็พอนึกหน้าออกว่าจะเป็นใครแต่ว่ากีดกันครอบครัวในการที่จะมีร่วมการร่วมร่างกฎหมายแล้วก็มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการนะคะดิฉันก็หวังว่าถ้าหากว่ามีการนำพ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสู่สภาญาติคนหายควรจะได้รับการมีส่วนร่วมเข้าไปเป็นกรรมการวิสามัญในการที่จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยฉันเข้าใจดีนะคะว่าฉันขอบอกเลยว่าไม่มีใครที่จะเข้าใจปัญหาของการบังคับสูญหายเท่ากับคนที่อยู่ในครอบครัวที่ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้นะคะในส่วนของทางคดีเนี่ยมีเฉพาะกรณีสมชายนิรภัยจิตกรณีเดียวที่คดีถูกนำขึ้นสู่กระบวนการของศาลยุติธรรมสอบสวนคดีพิเศษก็งดสอบสวนไปแล้วนะคะด้วยเหตุผลว่าจะมีผลต่อตัวชีวิตของผู้สอบสวนคดีพิเศษ
ในขณะเดียวกันเนี่ยแบบที่ทางผู้แทนกระทรวงยุติธรรมพูดนะคะถ้ามีหลักฐานมีพยานหลักฐานให้เอามาให้ใหญ่ในเรื่องใหญ่จะเรียนให้ทราบนะคะว่าทุกวันนี้การพยายามมีชีวิตอยู่ยังยากเลยการที่ต้องเผชิญกับการคุกคามอยู่ทุกวันเนี่ยยังเอาตัวรอดได้ยากเลยเดี๋ยวว่าจะให้ไปหาพยานหลักฐานที่ไหนเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยดิฉันอยากจะให้กำลังใจทุกครอบครัวนะคะฉันอยากจะบอกว่าชีวิตนับแต่นี้ไปนะคะถ้าหากว่าคุณต้องอยู่ในครอบครัวที่มีการบังคับสูญหายเนี่ยชีวิตมันจะไม่ปกตินะคะเราจะต้องอยู่กับการถูกคุกคามถูกให้ร้ายป้ายสีเรื่องไซเบอร์บูลลี่อิงเรื่อง IO เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติที่ฉันอยากจะเรียกร้องสังคมนะคะให้ยืนเคียงข้างครอบครัวของผู้สูญหายในการที่จะเรียกร้องความติดธรรมที่ฉันไม่อยากให้ปัดความรับผิดชอบมาอย่างครอบครัวอย่างเดียวเนื่องจากปัญหาการบังคับสูญหายเป็นปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างของสังคมและกรณียิ่งเฉพาะกรณีที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นที่จะต้องสืบสวนสอบสวนจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงและคืนความจริงให้กับผู้สูญหายทุกคนค่ะขอบคุณพี่อังมากนะคะนั่นคือตัวแทนความรู้สึกของครอบครัวที่เคยเผชิญชะตากรรมของการสูญหายพี่อังบอกว่าคนที่สูญหายไม่เพียงที่จะหายไปแล้วแต่ครอบครัวผู้สูญหายก็เป็นผู้ที่ถูกกระทำก็อยากจะให้สังคมร่วมกันอยู่เคียงข้างผู้สูญหายด้วยนะคะในช่วงนี้อยากจะทิ้งท้ายให้กลุ่มเพื่อนวันเฉลิมนะคะคุณชยุทธนะคะช่วยพูดกับพวกเราหลังจากได้รับฟังนะคะทั้งทัศนะของแต่ละคนเกี่ยวกับเรื่องของวันเฉลิมที่เกิดขึ้นนะคะการตามหาวันเฉลิมกับเรื่องของการป้องกันการถูกบังคับสูญหายในคณะกลุ่มเพื่อนเฉลิมเพื่อนวันเฉลิมเรายังมีความคาดหวังนะคะในการติดตามเขาหรือคาดหวังว่าเขาจะคงปลอดภัยยังไงบ้างคะสิ่งสำคัญที่จะพูดในช่วงท้ายเนี่ยขอบคุณพี่อังนะเพื่อนๆฝากมาก็คือว่าเราเป็นห่วงในเรื่องของความเป็นอยู่ของญาตินะครับความรู้สึกของการสูญเสียคนที่เขารักและความรู้สึกที่จะต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็ถูกภัยคุกคามนะครับไม่ว่าจะภัยคุกคามด้วยเจตนาร้ายหรือว่าการคุกคามที่เกิดจากการเจตนาดีลองนึกถึงนี้นะว่าเวลาที่บ้านเราตัวเราเนี่ยมีใครที่เสียชีวิตไปอ่ะแล้วมันมีคนที่มันจะมาเป็นห่วงแล้วมาถามอ่ะการจี้ถามนั่นแหละครับเป็นการทำร้ายอีกอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในส่วนสุดท้ายเนี่ยผมจะเอางี้นะครับผมจะบอกว่าวันเฉลิมเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่แค่คนที่จะมาขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างเดียวในช่วงที่เขาลี้ภัยไปแล้วนะครับเขาก็ยังที่จะใช้ความรู้นะครับกับเทคโนโลยีเนี่ยเป็นห่วงสังคมเพื่อนๆบอกว่าวันเฉลิมเนี่ยเขาก้าวข้ามการแบ่งแยกตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกเรื่องเพศนะครับเรื่องศาสนานะครับหรือว่าเรื่องชนชั้นวรรณะอะไรก็แล้วแต่การศึกษานะครับในช่วงที่เขาลี้ภัยแล้วเนี่ยเขายังได้พูดถึงในหลายเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวกับการคุกคามไม่ว่าจะเป็นชาวโรฮิงญาหรือชาวอุยกูร์นะครับทีนี้ความสำคัญที่ผมอยากที่จะบอกกับสังคมเนี่ยหลายๆท่านพูดเรื่องกฎหมายนะครับแล้วเราในประเด็นสุดท้ายเราก็จะคุยกันว่าในความเป็นไปได้ใช่ไหมในความเป็นไปได้ในเชิงกฎหมายเราก็เชื่อมั่นในคนรุ่นใหม่นะครับนักการเมืองรุ่นใหม่นะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่อยากที่จะบอกก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหากเราจะให้ภาระตรงนั้นไปอยู่กับผู้มีอำนาจนะครับทางกฎหมายนักการเมืองอะไรอย่างเดียวคนในสังคมเรานะครับก็มีส่วนสำคัญองค์กรเอกชนนะครับก็มีส่วนสำคัญในการที่จะไม่ไปสนับสนุนนะครับสาเหตุมูลเหตุที่ทำให้เกิดการอุ้มหายแบบนี้นะครับเมื่อกี้ผมได้เข้าไปดูในโซเชียลผมก็ยังจะเห็นนะครับว่าประเด็นที่เราพูดคุยกันมันก็ยังจะเป็นเรื่องของการ discredit นะครับไปคุยในเรื่องที่ว่าไม่รักประเทศหรอเมื่อกี้มีคนเขาเตือนมาเหมือนกันว่าทำไมชอบพูดให้ร้ายตัวเองผมจะบอกว่าในเวทีนี้เราไม่ได้พูดให้ร้ายประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเราตั้งคำถามว่าเราพูดให้ร้ายประเทศหรือให้ร้ายใครเนี่ยเราควรจะเจาะไปที่ประเด็นว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องที่พูดนะครับอันนี้เป็นประเด็นนะครับของความปลอดภัยท
ถ้าจะเกิดว่าไม่อยากคุยเรื่องวันเฉลิมเราลองนึกถึงอย่างนี้ก็ได้นะครับชาวโซเชียลทั้งหลายนะครับเราลองนึกถึงแบบนี้ว่าหากเหตุการณ์ที่เกิดกับคุณวันเฉลิมหรือว่าเกิดกับใครก็ตามในอดีตที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับคนในครอบครัวของเราหรือคนที่สนิทกับเราเรายอมรับมันได้หรอครับเรายอมรับกันได้หรอที่ไม่ว่าจะมีความผิดหรือไม่มีความผิดแต่ว่ามันไม่ถูกตรวจสอบนะครับแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของความเห็นต่างนะครับช่วงหลังๆนี่มีการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและความเห็นต่างกันเยอะแล้วก็ถูกเอามาใช้ในการดิสเครดิตเหมือนกันผมจะบอกว่าความเห็นต่างนะครับมันเห็นต่างกันได้นะครับแต่ความเห็นต่างต้องไม่สนับสนุนการทำให้คนในสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยสังคมมนุษย์เนี่ยนะครับได้รับการบาดเจ็บหรือสูญหายนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายนะครับที่ไม่ได้คุ้มครองมนุษย์ผมมองว่ามันเป็นกฎหมายที่มันมีความผิดในตัวของเองของตัวมันเองแล้วก็การเห็นต่างที่เราถกเถียงกันเนี่ยนะครับมันเห็นต่างกันได้แต่มันจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะครับไม่ใช่ความเห็นต่างเพื่อที่จะไปสนับสนุนการฆ่าการสูญหายนะครับโอเคครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ครับค่ะก็ดูเหมือนข้อกังวลสำคัญหนึ่งก็คืออย่างกลุ่มเพื่อนมาเฉลิมแล้วก็ครอบครัวก็คือก็อาจจะห่วงใยต่อความคิดเห็นนะคะของผู้คนในสังคมที่อาจจะคิดต่างกับเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่เรากำลังมาพูดถึงในวันนี้แต่ในฐานะที่ว่ากลุ่มเพื่อนวันเฉลิมหรือสิ่งที่ทุกท่านได้พูดกันในเวทีนี้เรากำลังมาพูดถึงเรื่องของว่าเรากำลังเป็นห่วงต่อความปลอดภัยในชีวิตนะของคนไทยคนหนึ่งที่ไม่ว่าเขาจะมีความคิดแตกต่างทางการเมืองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกับเราอย่างไรแต่เขาคือคนเขาคือมนุษย์หรือว่าเขาคือเพื่อนของเราที่เป็นคนไทยแต่ก็อาจจะต้องมีเหตุลี้ภัยไปอยู่ในต่างประเทศด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเขาก็ไม่ควรที่จะถูกมีการกระทำนะคะจากเหตุการณ์การถูกอุ้มหายหรือการที่อุกอาจในลักษณะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ทุกท่านได้พูดในเวทีวันนี้แล้วก็ต้องการที่จะสื่อสารออกมาแล้วก็เป็นเหตุผลของการจัดเวทีในวันนี้ขึ้นนะคะที่ต้องการมาพูดคุยเรื่องของการหายไปการถูกอุ้มหายของนายวันเฉลิมนะคะแล้วก็เรื่องของเหตุการณ์แบบนี้นะคะไม่ได้เกิดขึ้นจากวันเฉลิมเป็นคนแรกนะเพราะว่าในประเทศไทยเรามีนะคะบุคคลที่ถูกอุ้มหายเนี่ยไปไม่ต่ำกว่า82คนนะคะในจำนวนนั้นก็มีคนที่ถูกสังหารแล้วก็เสียชีวิตดังนั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยให้คนคนหนึ่งหายไปหรือถูกอุ้มหายไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าหากว่าในที่สุดแล้วเขาต้องไปเผชิญชะตากรรมเราก็คงวันนี้นะก็มีครอบครัวของวันเฉลิมมาฟังด้วยนะคะก็หลายใจท่านก็ฝากกำลังใจไปให้ถึงกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ไปซ้ำเติมครอบครัวเขาอีกนะคะก็หวังว่าเวทีวันนี้นะคะเราก็คงจะได้นะคะข้อสรุปนะคะถึงเหตุผลว่าทำไมต้องมีการตามหาวันเฉลิมแล้วก็รู้จักตัวตนของวันเฉลิมจันทร์ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นนะคะจากการพูดคุยของทุกท่านนะคะในนามของผู้ร่วมจัดเวทีเสวนาวันนี้ซึ่งมี25องค์กรที่ร่วมกันนะคะจัดเวทีที่ชื่อว่าตามหาวันเฉลิมตามหาหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหายและทรมานนะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มจากทางด้านของคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลขอบคุณค่ะท่านพันตระเอกทวีสอดสองเลขาธิการพรรคประชาชาติค่ะคุณนงพรรุ่งเพชรวงศ์ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมคุณเบียนุชโคสารผู้อำนวยการ Amnesty International ประเทศไทยคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch นะคะคุณอังคณานิรัคไคจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยแห่งชาติคุณชยุทธสิรินันทภัยบูลย์ตัวแทนกลุ่มเพื่อนวันเฉลิมแล้วก็กลับไปก่อนหน้านี้คือคุณอานนท์ชวาลาวันเจ้าหน้าที่ไอลอนะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ดิฉันทัพบรรณีเอกศรีชัยในฐานะผู้อำนวยรายการต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมทางไลฟ์สดนะคะการแสดงความคิดเห็นทุกคนเราเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างกันของทุกคนแล้วก็คาดหวังว่าเวทีสำหรับวันนี้นะคะจะช่วยกันนะคะในการผลักดันนะคะกฎหมายที่จะเป็นเหมือนหลักประกันที่ป้องกันไม่ให้เกิดการบังคับสูญหายเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดกรณีของการถูกอุ้มหายการหายตัวไปแล้วก็ไม่ให้เกิดการต้องเผชิญชะตากรรมอย่างโดดเดี่ยวของคนที่ถูกอุ้มหายที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตแล้วก็คาดหวังว่าวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าเขาจะมีความคิดเห็น
แตกต่างกับเราอย่างไรแต่เขาคือเพื่อนมนุษย์แล้วก็เป็นคนไทยที่เราต้องช่วยกันปกป้องและหวังว่าเขาจะยังคงปลอดภัยนะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ตามชมค่ะสวัสดีค่ะ